บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับขอความสุขสันติความจำเริญความอบอุ่นความใกล้ชิดนะครับจงประสบแด่ทุกๆท่านที่อยู่ในงานนี้ทางบ้านนะครับที่กำลังรับชมอยู่นะครับรวมถึงบรรดาผู้ร่วมเสวนานะครับซึ่งเป็นอาจารย์ทั้ง3นะฮะและนะครับบรรดาผู้ที่ได้ยินเสียงนี้นะครับอาจจะอยู่ข้างนอกอาจจะฟังย้อนหลังครับวันนี้นะครับผมต่วนอิสกันดาร์ดาโตมูลิยอนนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนานะครับในหัวข้อที่อาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่สมควรที่จะถูกทบทวนอยู่บ่อยๆเราจะพูดกันนะครับในประเด็นเรื่องของความเป็นจริงที่ความเป็นไปเป็นมานะครับของบรรดามุสลิมนะฮะทั้งที่อยู่ในการอดีตทั้งที่กำลังหายใจอยู่ในปัจจุบันและทั้งที่กำลังจะเดินหน้าไปสู่อนาคตบนโลกใบนี้นะครับเราจะพูดถึงในเรื่องของระยะเวลาห่วงเวลาประวัติศาสตร์ความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นและทิศทางที่กำลังจะไปนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์ทั้ง3ท่านดังที่กล่าวนะครับคือดร.สราวุธอารีนะครับผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งนะฮะหลายท่านนะฮะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับท่านเป็นผู้ที่ศึกษาในเรื่องของอิสลามศึกษาเอเชียตะวันตกศึกษานะครับทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกนะฮะจากมหาวิทยาลัยอาลีกาประเทศอินเดียซึ่งท่านนะครับก็อยู่ทางขวาของท่านผู้ชมนะฮะต่อมานะครับเป็นอาจารย์ที่มีบทบาทและก็มีผลงานทั้งในเรื่องของการเขียนนะครับการบรรยายนะฮะที่เราทราบกันดีนะฮะคือดร.อนัทอมาตยกุลนะฮะซึ่งท่านเองก็เป็นผู้บริหารโรงเรียนรอบบานีนะครับอดีตอาจารย์นะฮะทั้งเป็นอาจารย์ประจำอาจารย์พิเศษนะฮะจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านสำเร็จการศึกษาเรื่องอิสลามศาสตร์นะครับภาษาและวรรณคดีอาหรับนะครับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจากประเทศอินเดียนะครับก็ท่านก็เรียนทั้งนัดว่าและก็อาลิกานะครับอยู่ตรงกลางของท่านผู้ชมนะฮะและท่านสุดท้ายนะครับเป็นศาสตราจารย์นะฮะที่พวกเราก็รู้จักและเคารพกันดีเช่นเดียวกันนะครับคือศาสตราจารย์ดร.จรัญมะลูลีมนะฮะท่านเองก็สำเร็จการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และก็เอเชียตะวันตกศึกษาจากมหาวิทยาลัยอาลิกาประเทศอินเดียนะครับท่านเองก็เคยเป็นอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับในเรื่องของโลกมุสลิมมาก่อนนะฮะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ใครเรียนธรรมศาสตร์ก็ต้องรู้จักนะครับและเป็นกีรติยาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์นะฮะซึ่งเมื่อกี้นะครับผมอยู่ข้างล่างก็มีคนนะครับเข้ามาทักเข้ามาแซวนะครับว่านี่คือการมองโลกนี่คือการพูดถึงนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปของโลกมุสลิมของสุดยอดอาจารย์จากสถาบันอินเดียนะฮะที่จะมองโลกมุสลิมในอนาคตอย่างไรนะครับผมขอตั้งเป็นดอกจันเล็กๆข้างล่างนิดหนึ่งครับท่านอาจารย์ทั้ง3ครับว่าแม้ว่านะครับหลายท่านอาจจะรู้ว่าเป็นการถกเสวนาของวงของอินเดียแต่นะฮะท่านอย่าลืมว่าในอินเดียนะครับมีการศึกษาเกี่ยวกับโลกมุสลิมเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็มีนะครับในเรื่องของยุทธศาสตร์ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ทั้ง3ท่านนะครับลองสะท้อนแนวคิดนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีรากฐานหรือว่ารากเหง้าที่ติดกระดุมกันมานะครับจากอดีตนะครับมาถึงปัจจุบันแล้วจะไปอนาคตอย่างไรนะครับให้ช่วงแรกนะครับผมขออนุญาตนะครับให้อาจารย์สราวุธอารีนะครับนะครับอาจารย์สราวุธก่อนเลยนะฮะอาจารย์สราวุธก่อนนะให้อาจารย์สราวุธอารีนะครับตามหัวข้อเลยนะฮะเราจะดำเนินการเสวนาเป็นแบบนี้นะครับว่าผมจะขอเรียงอนุญาตเป็นชั้นๆๆเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับมองภาพให้เห็นกันไปด้วยนะฮะคือเราจะพูดถึงโลกในอดีตจากนั้นเนี่ยเราจะพูดโลกปัจจุบันแล้วก็เราจะไปอนาคตอย่างไรทั้ง3ท่านนะครับโดยเริ่มต้นจากอาจารย์สราวุธอารีอาจารย์มองเห็นโลกมุสลิมในสมัยอดีตอย่างไรบ้างขอเรียนเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم و
วะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความจำเริญจงประสบแก่ท่านอาจารย์บรรจงท่านวิทยากรท่านศาสตราจารย์ดร.จรัญมะลุลีมท่านอาจารย์ดร.อนัสอมาตยกุลท่านพิธีกรต่วนอิสกันดาและท่านผู้ฟังที่อยู่ในงานรวมถึงที่อยู่ทางบ้านชมไลฟ์กันอยู่นะครับรู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีนะครับที่ได้มาร่วมงานนี้นะครับเป็นงานที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับแล้วก็เป็นงานที่จริงๆแล้วอาจารย์บรรจงได้วางแผนที่จะจัดตั้งแต่เดือนมีนาแต่ว่าเนื่องจากติดโควิดนะก็เลยทำให้งานนี้เลื่อนออกมาหลายเดือนนะฮะจนกระทั่งวันนี้ได้มาจัดจริงๆนะฮะก็ถือว่าเป็นงานที่พวกเรารอคอยมายาวนานนะครับหัวข้อก็ดีมากหัวข้อที่จะคุยเสวนากันวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมดูไลฟ์ตั้งแต่เช้าแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาตอนเช้าเนี่ยแต่ว่าดูไลฟ์ตลอดนะฮะตั้งแต่หัวข้อเรื่องของพหุวัฒนธรรมมาตอนบ่ายก็เรื่องผีๆนะฮะแล้วก็มาดูละครนะครับจนมาถึงวันช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ผมคิดว่าหัวข้อน่าสนใจมากหัวข้อที่ตั้งไว้เนี่ยก็เป็นเรื่องโลกมุสลิมในอดีตที่มีความน่าภาคภูมิใจที่มีความรุ่งเรืองแต่ว่าเป็นโลกที่มีความเจ็บปวดรวดร้าวในปัจจุบันอย่างไรก็ตามเนี่ยโลกมุสลิมเป็นโลกที่มีอนาคตนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์บรรจงเองเนี่ยก็อยู่กับพวกเรานะจริงๆแล้วเนี่ยไอหัวข้ออันนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนะฮะท่านอาจารย์ดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณเคยพูดเอาไว้ในช่วงที่ท่านไปเปิดตัวงานหนังสือของผมนะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์บรรจงก็อยู่ด้วยนะครับท่านดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างที่จะแหลมคมนะฮะแล้วก็ท่านก็สรุปอย่างเนี้ยอย่างที่ผมคุยที่เป็นหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยนะฮะว่าโลกมุสลิมเนี่ยมีความภาคภูมิใจในอดีตแต่ว่าเจ็บปวดในปัจจุบันอนาคตเนี่ยอิสลามเป็นวิสัยทัศน์นะคืออิสลามคือวิสัยทัศน์แห่งอนาคตนะท่านสรุปไว้อย่างนี้แล้วน่าสนใจมากนะจนเป็นที่มาที่ผมเข้าใจว่าอาจารย์บรรจงเคยจัดหัวข้อนี้แล้วในหลายปีที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาร่วมอันเนื่องมาจากว่าติดภารกิจนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่ได้มาคุยเรื่องนี้กันจริงๆเป็นการขยายความจากที่อาจารย์ดร.สุรินทร์ได้ทิ้งเอาไว้นะครับในช่วงที่มีการเปิดตัวหนังสือของผมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยทราบดีนะว่าในอดีตของโลกมุสลิมเราเนี่ยเป็นอดีตที่มีความน่าภาคภูมิใจมากเป็นอดีตที่มีความรุ่งเรืองนะคำถามก็คือว่าอันนี้เอารวบรัดเลยเนี่ยนะฮะคำถามก็คือว่าทำไมโลกมุสลิมจึงมีความรุ่งเรืองในอดีตมีความรุ่งเรืองทั้งด้านวิทยาการความรู้ต่างๆเป็นมหาอำนาจของโลกเป็นผู้นำในทุกๆเรื่องของโลกนะฮะคำถามก็คือทำไมนะฮะผมคิดว่าคำตอบอย่างรวบรัดเลยเนี่ยนะฮะก็คือว่าในสมัยก่อนผมเข้าใจว่าโลกมุสลิมเนี่ยเป็นโลกที่มีความเปิดกว้างนะแล้วก็ยอมรับความหลากหลายนะเวลาเราพูดถึงโลกมุสลิมในช่วงที่มีความรุ่งเรืองช่วงที่เรามีความภาคภูมิใจเนี่ยเราก็มักจะย้อนกลับไปถึงในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า
Islamic Golden Age เป็นยุคทองของโลกอิสลามเวลาพูดถึงยุคทองของโลกอิสลามเนี่ยนะฮะถ้าอาจารย์อานัสก็คงจะทราบดีว่ามันเป็นช่วงยุคของอับบาสียะนะช่วงนั้นเนี่ยอิสลามไปพิชิตดินแดนต่างๆแต่ว่าอิสลามไม่ได้พิชิตดินแดนเอากองทัพไปเฉยๆนะเมื่อเอากองทัพไปแล้วเนี่ยก็ยังไปเอาความรู้จากอารยธรรมอื่นๆดินแดนอื่นๆที่อิสลามไปพิชิตด้วยนะสมมติว่าอิสลามไปพิชิตที่ชิชิลีเนี่ยนะฮะที่ในยุโรปเนี่ยนะฮะอิสลามก็เอาองค์ความรู้ต่างๆของพวกกรีกพวกโรมันกลับมาด้วยเอาหนังสือกลับมาเอามาแปลแปลไม่พอเอามาขยายต่อยอดแล้วนำมาสู่การสร้างองค์ความรู้ที่เป็นคู่นูปการจนนำไปสู่การทำให้ไอ้ความรู้เหล่านั้นเนี่ยยังประโยชน์จนมาถึงปัจจุบันเวลาอิสลามไปที่เปอร์เซียเหมือนกันครับอิสลามก็ไปเอาองค์ความรู้เอาวิชาการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยกลับมาเวลาอิสลามไปที่อินเดียอินเดียก็เป็นอารยธรรมเก่าแก่มีความรู้อยู่เยอะแยะมากมายกองทัพอิสลามก็เอาหนังสือเอาความรู้จากอินเดียเนี่ยกลับมาพัฒนากลับมาแปลแล้วก็กลับมาต่อยอดทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นมานี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราเห็นถึงความเปิดกว้างนะก็คือว่าเราไปเอาอารยธรรมความรู้จากคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมเปิดกว้างมากนะฮะแล้วในยุคสมัยอับบาสียะเนี่ยผมเข้าใจว่าคนที่มาร่วมผลิตผลงานร่วมผลิตนวัตกรรมร่วมสร้างองค์ความรู้วิทยาการที่มันก้าวหน้าเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะมุสลิมแน่นอนมุสลิมอาจจะเป็นคนส่วนใหญ่แต่ว่ายังมีคนคริสเตียนยังมีคนยิวยังมีคนที่นับถือศาสนาต่างๆเข้ามาร่วมทำงานกับมุสลิมแล้วสร้างอารยธรรมที่มีความรุ่งเรืองขึ้นมาคืออารยธรรมอิสลามอาหรับในช่วงยุคสมัยศตวรรษที่9 10 11 12อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือความรุ่งเรืองของโลกมุสลิมในอดีตนะฮะทีนี้เวลาโลกมุสลิมรุ่งเรืองเป็นผู้นำทางด้านวิทยาการเนี่ยนะฮะต่อจากนั้นสมัยต่อมาเนี่ยถ้าเราดูทางประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นช่วงของสงครามครูเสดใช่ไหมฮะพวกเราก็จะไปจับเรื่องของความขัดแย้งไปจับเรื่องของสงครามมั่งไปจับเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ว่าสิ่งที่เราละเลยก็คือว่าจริงๆแล้วไอ้ช่วงของสงครามครูเสดเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนกันในเชิงของวัฒนธรรมในเชิงของความรู้วิทยาการด้วยก็คือว่าเวลาฝรั่งยกทัพมาในโลกมุสลิมเนี่ยเข้ามาเห็นความรุ่งเรืองของโลกมุสลิมเข้ามาเห็นอะไรต่างๆของโลกมุสลิมเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็นำกลับไปยังยุโรปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยโลกมุสลิมก็อาจจะถดถอยไปในเรื่องของความเป็นผู้นำทางวิชาการแต่ว่ายุโรปนั้นเจริญขึ้นแล้วก็เอาไอ้สิ่งที่มันเป็นองค์ความรู้ของโลกมุสลิมเนี่ยไปพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นผู้นำของวิทยาการอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความเจริญก้าวหน้าอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยนะฮะครับมันมาจากโลกมุสลิมนะอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับที่ผมอยากจะเรียนเกริ่นเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นการต่อยอดในเรื่องของปัจจุบันและก็อนาคตต่อไปในช่วงต่อไปนะครับอาจารย์สราวุธก็เป็นการเปิดนะฮะโดยการที่จะย้อนนะฮะไปถึงวันนะครับที่สวยงามก็คือว่ายังคิดถึงนะฮะอัลมารฮูมดร.สุรินทร์ พิศวรรณที่ท่านเองก็ได้บอกว่ามุสลิมเนี่ยมีความภาคภูมิใจในอดีตนะครับเจ็บปวดในปัจจุบันแต่อิสลามคือวิสัยทัศน์ของอนาคตนะครับรวมถึงไล่เรียงกันมานะครับในเรื่องของคุณลักษณะที่ทำให้มุสลิม
เกิดยุคทองขึ้นมาก็คือในคุณลักษณะในเรื่องของการเปิดกว้างนะครับซึ่งถ้าเราไปศึกษาก็จะเข้าใจนะครับว่ามุสลิมในสมัยนั้นทั้งบรรดาผู้ที่มีบทบาทหรือว่าผู้นำเนี่ยมีความเข้าใจในความเป็นจริงของโลกว่าโลกมีความหลากหลายแต่แทนที่จะมองว่าความหลากหลายเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมแต่ก็กลับมาเอาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการต่อยอดทั้งในเรื่องขององค์ความรู้วัฒนธรรมหรือว่าการเผยแพร่อิทธิพลก็ดีนะครับผมจะลองกล่าวถึงของที่อาจารย์สายวุฒิก็คือว่าอิสลามเป็นเสมือนกับเหมือนกับวิ่งผลัดนะฮะรับความรู้สะสมมาเรื่อยๆแล้วก็สงครามกุเสนี่เป็นปัจจัยตัวเร่งที่ทำให้อิทธิพลของอิสลามก็แผ่ขยายไปมากขึ้นเนื่องจากว่ามีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก็ดีหรือว่าการรู้จักอิสลามจนก่อมาเป็นองค์ความรู้ที่ต่อยอดแล้วก็อาจารย์สายวุฒินะครับก็ท้าทายนะฮะเป็นอาจจะเป็นคำกำกับนะครับว่าความเจริญรุ่งเรืองในยุโรปเนี่ยในสมัยปัจจุบันเนี่ยล้วนมีรากฐานมาจากองค์ความรู้ของอารยธรรมหรือว่าอาณาจักรอิสลามในสมัยอดีตถูกต้องนะครับมาถึงอาจารย์อนัทครับอาจารย์อนัทครับอาจารย์อนัทเนี่ยมองโลกมุสลิมในสมัยอดีตเป็นไงฮะขอเรียนเชิญครับในอดีตครับبسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านอาจารย์นะครับที่อยู่ร่วมบนสเตจด้วยกันกับผมและก็ท่านอาจารย์บรรจงมิกาซันนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติพี่น้องที่รักทุกท่านในหัวข้อที่ว่าโลกมุสลิมในอดีตเนี่ย จริงๆแล้วก็ได้ฟังจากอาจารย์ดร.สราวุธแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะถามที่ผมนะครับเห็นก็คือว่าก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าอาจจะร้อยเรียงออกมาเป็นถ้อยคำได้ว่า ประการแรกก็คือเวลาเรามองเรื่องของอดีตของศาสนาอิสลามและก็โลกมุสลิมเนี่ยก็เป็นเสี้ยวหนึ่งหรือเป็นส่วนหนึ่งที่แยกออกไม่ได้จากมนุษยชาติ โลกมุสลิมก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งของมนุษยชาติในขณะเดียวกันอิสลามก็ให้ข้อคิดแล้วก็ข้อเตือนสติแล้วก็ให้ความรู้ว่ามนุษยชาติเนี่ยมาจากไหนมนุษยชาติมาจากท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแต่จริงๆแล้วเป้าหมายมันยิ่งกว่านั้นคอนเซ็ปต์มันยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือแต่เดิมเนี่ย ไม่มีสิ่งใดเลยในความเป็นจริงแต่มีอัลเลาะห์ตะอาลาทรงอยู่ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ไม่มีจุดเริ่มต้นนะครับยังไม่มีอะไรไม่มีหมอกเพลิงไม่มีทางช้างเผือกไม่มีอะไรทั้งสิ้นจากนั้นพระองค์ทรงดำริที่จะสำแดงเดชานุภาพและก็การสร้างสรรค์ของพระองค์ทีนี้การสร้างสรรค์ก็จะต้องเป็นสเต็ปตั้งแต่ซิมเปิลที่สุดไปจนกระทั่งซับซ้อนและก็สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะฉะนั้น กระบวนการหรือโปรเซสแห่งการสร้างสรรค์เนี่ยจะไปจบที่ไหนจะแสดงว่าอัลตะลามีผลงานสมบูรณ์ไปจบที่มนุษยชาติเห็นไหมเราจะเห็นว่าลิงประเภทต่างๆที่เขาบอกว่าลิงสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้ชิมแปนซีมีความฉลาดปลาวาฬมีความฉลาดแต่ว่าไม่เพียงพอความฉลาดสรีระที่สมบูรณ์ด้วยอัศริตกุยมไปอยู่ที่มนุษย์ทั้งหมดแต่ว่ามนุษย์เนี่ยจะสมบูรณ์ไม่ใช่เฉพาะผลงานในการสร้างเท่านั้นแต่มนุษย์จะต้องแสดงด้วยว่าเขาเป็นโปรดักต์ที่ประเสริฐที่สุดตอนนี้พิสูจน์จากผลกรรมของเขาเพราะฉะนั้นในบรรดาโปรเซสทั้งหมดที่ไปจบความสมบูรณ์สำแดงว่าอัลตะลาเนี่ยเป็นยอดอัสรุลคอลิกีนยอดสุดยอดของผู้สร้างที่มนุษย์และในบรรดามนุษย์เนี่ยจุดบริบูรณ์ของมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนไปรวมศูนย์อยู่ที่ซัยยิดินานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ฝรั่งเศสไม่เข้าใจใช่ฝรั่งเศสไม่เก็ตตอนนี้ใช่ครับทีนี้ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยจากนั้นน่ะนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกเนี่ยจึงได้รับมิชชั่นหรือว่าพันธกิจและภารกิจก็คื
เป็นคอลิฟะของอัลเลาะห์ตะอาลาบนหน้าแผ่นดินเป็นคอลิฟะจากนั้นก็จะต้องสืบสิ่งนี้มาเนี่ยแต่ว่าในตอนสร้างท่านนบีอาดัมเนี่ยก็เกิดวิกฤตขึ้นมาวิกฤตไม่ได้มาจากการสร้างของอัลเลาะห์ตะอาลาแต่วิกฤตมาจากช้อยส์ช้อยส์ที่มาจากอิบลิสถ้าพูดในภาษาธรรมะอย่างที่ในเมืองไทยเราก็คืออิบลิสเริ่มปรุงแต่งเริ่มยึดมั่นถือมั่นเริ่มยึดถืออัตตาตนไม่ยอมกราบอาดัมเพราะฉะนั้นอิบลิสก็เลยกลายไปเป็นมารจากตรงนี้แหละมนุษยชาติก็จึงได้เกิดสงครามอย่างในบางศาสนาก็บอกว่าธรรมะย่อมจะต้องชนะอธรรมแสดงว่ามีสมรภูมิระหว่างธรรมะกับอธรรมนะเพราะฉะนั้นนบีอาดัมก็จะต้องเป็นผู้นำที่จะต้องให้ลูกตะรบียะดูแลให้ลูกหลานเนี่ยรักษาเมสเซจและก็มิชชั่นนี้ไว้ให้สมบูรณ์เพื่อเป็นคอลิฟะของอัลลอฮ์ตะอาลาบนหน้าแผ่นดินในขณะที่อิบลิสก็จะต้องทำหน้าที่นี้ในการทำลายสภาวะหรือฐานันดรหรือฐานสถานภาพของอาดัมให้ได้จากนั้นเวลาจึงผ่านมาผ่านนบีทั้งหลายในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยจนมาถึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เทศนาพอเทศนาเสร็จแล้วศาสนาสมบูรณ์ท่านจากไปวะฟาตจากไปก็เกิดคูลฟะรอชิดีนตอนนี้ได้มีการสถาปนา IS ขึ้นมาอเมริกาไม่ชอบคำนี้ Islamic Stateตอนนี้โลกของเราเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เป็นเทคนิคเทอมในศาสนาอิสลามเนี่ยกลายเป็นคำที่น่าเกลียดที่สุดในโลกใช่ไหมใช่ๆญิฮาดกลายเป็นคำที่พูดบนมินบัตไม่ได้ครับใช่ในยุโรปนี่พูดไม่ได้ในนิวซีแลนด์พูดไม่ได้ในประเทศไทยเราก็เลี่ยงกันที่จะเรียกร้องผู้คนไปสู่การญิฮาดเพราะสิ่งที่อิสลามเสนอเนี่ยตะวันตกพยายามให้กลายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดญิฮาดอิสลามิกสเตทหรือว่าอัลคิลาฟะรัฐของคอลิฟะที่นำโดย นบีอาดัมเนี่ยแล้วก็สืบทอดมาเนี่ยพูดไม่ได้ที่จะทำให้มาเลเป็นอิสลามิกสเตทจะทำให้อินโดนีเซียเป็นอิสลามิกสเตทเพราะฉะนั้นพอนบีวาฟาดไปก็ตั้งคุลฟะรอชิดีนคุลฟะรอชิดีน4ท่านเนี่ยทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนว่าแผ่นดินเนี่ยดำรงอยู่ในความเป็นธรรมอย่างไรเพราะฉะนั้นจึงเกิดกระบวนการที่จะป่วนไม่ให้อิสลามิกสเตทเนี่ยเสถียรอยู่ได้กระบวนการดังกล่าวก็เริ่มตั้งแต่อบูลุที่เป็นเปอร์เซียได้แทงไซนาอุมัรเสียชีวิต จากนั้นก็มาถึงไซนาอุสมานเกิดผู้คนล้อมเข้ามาบุกเข้ามาสังหารไซนาอุสมานก็เกิดจากเรื่องฟิตนะแล้วก็เกิดต่อมาก็คือไซนาอาลีเพราะฉะนั้นแต่ในภาพรวมเนี่ยศรัทธาและปัญญาของมุสลิมก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงที่มันจะอาจารย์ดร.สราวุธพูดก็คือจนมาสถาปนาอาณาจักรอุมัยยัดจักรวรรดิอุมัยยัดซึ่งมีพรมแดนชิดกับพรมแดนจีนจนลุกเข้าไปในฝรั่งเศสและก็ถูกชาลมาแตนตีโต้ถอยกลับมาตั้งหลักอยู่ในสเปนอีก800ปีนะนี่คืออุมัยยัดแล้วพออับบาซียัดอันนี้แหละอย่างที่ดร.สราวุธบอกก็คือศรัทธาปัญญาโลกทัศน์วิสัยทัศน์จรรยามารยาทหลอมรวมกันเนี่ยทำให้อิสลามิกสเตทหรือว่า IS เนี่ยผมชอบพูดคำนี้เพราะว่าตะวันตกไม่ชอบตะวันตกทำให้มันดูน่าเกลียดไงมาทำให้ IS เนี่ยคืออิสลามิกสเตทเนี่ยอัลคิลาฟะเนี่ยคิลาฟะอัลอับบาซียะอิสลามิกสเตทของอับบาซียะอิสลามิกสเตทเนี่ยบรรลุสู่ความรุ่งเรืองมารยาทในยุโรปไม่มีมารยาทแบบนั้นในตอนนั้นนะแล้วก็คงพวกเราผมดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยไม่ดูโทรทัศน์เพราะฉะนั้นผมไม่ดูหนังดูละครมันจะบอกว่าเคยเห็น Game of Thrones มั้ยก็คงนึกไม่ออกนึกแต่หน้าอาจารย์บรรยายใน YouTube อย่างเดียวนะก็เอาละไปถามหลานๆแล้วกัน Game of Thrones ถามผมก็ได้ฮะผมก็ดูจะได้ช่วยอาจารย์ในการสะท้อนเห็นภาพเหรอผมนึกว่าอาจารย์ดูแต่ช่องมัสยิดฮารอมโอเคคราวนี้ก็ปรากฏว่า
นั้นในเกมออฟโธรนเนี่ยตึกรามบ้านช่องไม่มีหรอกที่จะแบบพระราชวังแวร์ซายอะไรไม่มีหรอกมันในความเถื่อนเนี่ยนะในความเถื่อนแบบนั้นเนี่ยเวลากินก็คือเอาขาหมูมาพูดได้ไหมฮารามไหมเอาขาหมูมาเอาขาหมูมากินแล้วก็ฉีกแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยกอาหารขึ้นมาสดแต่ในอับบาซียัตนี่เป็นยังไงปูพรมปูผ้าขาวคอลิฟะล้างมือในชามอ่างทองแดงทองเหลืองนะหรือว่าแล้วก็มีผ้าขาวเช็ดมือกินนู่นกินอะไรต่างๆเอาละความเจริญเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นในยุโรปเป็นยังไงอิทธิพลของคริสตศาสนาเนี่ยคริสตศาสนาบอกว่ามรดกทางวัฒนธรรมของกรีกและโรมันเนี่ยเป็นของแพแกนพวกบูชาผีป่าซาตานบูชาถวยเทพมุชริกินเป็นคนนอกรีตไม่ให้เรียนไม่ว่าจะวาดรูปหรือว่าปั้นรูปหรือว่าละเมงละครอะไรของกรีกของโรมันน่ะไม่ได้กฎหมายโรมันเลิกหมดก็เป็นพระศาสนาจักรอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในยุโรปเนี่ยผู้คนสร้างบ้านเมืองบนซากปรักหักพังของเมืองโรมันแต่มันพังหมดแล้วแหละแล้วก็สร้างบ้านเองจึงเรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่เป็นแหลมๆแบบนอตรดามแหลมๆเพราะว่าจินตนาการแบบเอาต้นซุงซุงที่ป่าสนในเยอรมันเอามาผูกแต่ว่าตอนนี้ทำด้วยหินแล้วก็หินแล้วก็ปูนสถาปัตยกรรมโกธิกก็คือสถาปัตยกรรมของคนป่าคนเถื่อนคำว่าโกธวิซิโกธแอสโตรโกธไม่สามารถสร้างตึกแบบโรมันแบบพระที่นั่งอดันตสมาคมแบบทำเนียบขาวทำไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่ในอันดาลุสในอับบาซียัตในไคโรของราชวงศ์ฟาติมีชีอะอิสมาอิลีเนี่ยบ้านเมืองมีแบบมีแปลนนะเป็นอาคารสี่เหลี่ยมล้อมตรงกลางเป็นลานมีน้ำพุอยู่ตรงกลางถูกไหมมีอพาร์ตเมนต์แบ่งซอยห้องหับนี่เป็นต้นมีผ้าม่านคลุมปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดเวลาเดินทางก็ไปกับเต็นท์เต็นท์ห่อไปแล้วก็ไปกางเต็นท์เต็นท์ก็อย่างกับเต็นท์ในสวรรค์ทอด้วยพรมผ้าไหมปูด้วยพรมเอาโต๊ะที่พับเป็นไม้พับไปตั้งทั้งหมดมีอารยธรรมมากเพราะฉะนั้นเอากลับมาในประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเพราะฉะนั้นในยุโรปไม่มีวิทยาการเพราะเป็นของมุชริกีนตกมุรตัดห้ามในยุโรปเมืองอะไรก็ตามโคโลนเมืองโตเลโดกรุงโรมอะไรแบบนี้นะถ้าหากว่าได้เวลาตีระฆังโบสถ์เก่งกังคนทั้งหมดไม่ว่าจะมีบูธแบบนี้บูธขายของเนี่ยแล้วก็คนเดินไปเดินมาต้องลงคุกเข่าทั้งหมดจนกว่าระฆังจะตีจบนี่แหละ30นาทีเหมือนที่ไอ้คอนโดมิเนียมไปฟ้องสถานีตำรวจนะเก่งกังคนคุกเข่าหมดทุกคนมุ่งหน้าไปยังดินแดนของพระเจ้าหมดเอาละคราวนี้เกิดอะไรขึ้นไม่มีวิชาการแต่โลกมุสลิมเป็นยังไงคอลิฟ้าบอกให้ไปหานักแปลภาษากรีกมานักแปลภาษาอัสซีเรียนนักแปลภาษาเปอร์เซียนักแปลภาษาสันสกฤตมาและแปลตำรับตำราวิชาการของกรีกของโรมันของเปอร์เซียของอินเดียนำเข้ามาในอับบาซียัตวันที่เรามีวิชาการของกรีกมีวิชาการของเปอร์เซียมีวิชาการสถาปัตยกรรมโรมันมีวิชาการของอินเดียเลขอาหรับิกอ่ะเพราะว่าโรมันเขียนด้วยเลขIIIVX ใช่ไหมนี่เป็นต้นถ้าหากว่ามีทหารมา 48,927 คนน่ะจะเขียนให้โอ้โหนี่เวลาทำสัญญาต่อกันไอ้ฝรั่งก็ไปเหลือบดูมุสลิมก็เอาเลขฮินดูมาเขียน1 2 3 4มันดีนะถ้าเขียนแบบอาหรับิกก็แล้วกันเขียนแบบอาหรับเป็นที่มาที่เรียกอาหรับิกทีนี้เกิดอะไรขึ้นมุสลิมก็เลยประเทืองปัญญาต้องประเทืองปัญญานะไม่ใช่ประเทืองเฉยๆประเทืองปัญญานะก็ประกอบทุกอย่างรุ่งเรืองหมดแต่เกิดอะไรขึ้น1258ศตวรรษที่13มองโกลบุกแต่ศตวรรษที่11พระสันตะปาปาไม่ทราบว่าทรงรู้หรือทรงลืมว่า
พระเยซูให้อภัยโทษแก่ชาวโลกให้รักศัตรูถูกไหมให้รักศัตรูฮะก็บอกว่าเรามีศัตรูที่มายึดเยรูซาเล็มเพราะฉะนั้นคนในยุโรปทั้งหมดให้อาสาสมัครไปฆ่าศัตรูที่ยึดเยรูซาเล็มและจะได้รางวัลอย่างนู้นอย่างนี้ยุโรปที่เป็นแบบเกมออฟโทรนเนี่ยไม่มีเมืองน้อยมากไม่มีถนนหนทางไม่มีดีมานด์ซัพพลายไม่มีกระแสเงินตราเคอร์เรนซีอะไรก็เกิดสิ่งเหล่านี้คือดีมานด์ซัพพลายเพราะว่าทุกคนที่จะไปแสนกว่าคนเนี่ยจะต้องเตรียมเสื้อไหมพรมใหม่ถูกไหมเพราะว่ามันจะต้องไปเป็นปีๆเป็นเดือนก็เกิดดีมานด์ซัพพลายต้องรองเท้าบูทใหม่ต้องซ่อมดาบต้องซ่อมหมวกเหล็กเกิดดีมานด์ซัพพลายแล้วก็ระหว่างเดินทางจากตอนเหนือเยอรมนีจะไปลงท่าเรือที่เวนิสจีนัวมิลานฟอเรนก็ต้องมีเมืองไว้พักตลอดทางนี่ยุโรปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำไปสู่ฟิวดาลิซึมล่มสลายลงนะตอนหลังเพราะฉะนั้นศตวรรษที่11โลกมุสลิมก็เกิดอะไรขึ้นพวกครูเสดยกมาทำลายครูเสดที่1ครูเสดที่2ครูเสดที่3ยังไม่นับครูเสดที่4แต่พอศตวรรษที่13มองโกลมาพิชิตผมก็จะจบตรงนี้ว่าเหมือนกับ เด็กวัยรุ่นนะที่เป็นเด็กเฉลียวฉลาดสดใสมีปัญญามีมารยาทเพียบพร้อมแต่พอไปเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มสมองกระทบกระเทือนไปครึ่งหนึ่งเพราะว่ามองโกลมาทำลายโลกมุสลิมแบกแดดเผาทั้งหมดเพราะฉะนั้นจากจีนไปถึงสเปนน่ะแบกแดดครึ่งหนึ่งครับและจากเผาแบกแดดแล้วยังเลยไปยังดามัสกัสซีเรียเมืองหลวงเดิมของโอมัยยัดเผาทำลายทั้งหมดเอามันญานิกแมคานิกดีดลูกหินโรมันยิงเข้าไปในมัสยิดดามัสกัสมัสยิดโอมัยยัดทำลายบอบช้ำทุกวันนี้เขาซ่อมมันไม่รู้กี่ครั้งแล้วจากนั้นก็จะเลื่อนเคลื่อนไปยังอาณาจักรของพวกมัมมารุของอียิปต์ที่กรุงไคโรถ้าทำลายไคโรได้มันก็จะไปถึงสเปนไม่มีใครหยุดได้นี่แหละพวกมัมมารุจึงได้ยกทัพมาหยุดยั้งพวกมองโกลที่ตำบลไอยาลูดปาเลสไตน์ผมก็ให้สรุปตรงนี้ว่าคือเวลาอดีตโลกมุสลิมต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมโลกมุสลิมเมื่อกี้อาจารย์สรบุตรเรารุ่งเรืองเราใจกว้างคำว่าใจกว้างตอนนี้เราเหมือนตอนนู้นเนี่ยนะอดีตของเราจินตนาการยังไงอ่ะเราเหมือนพวกฝรั่งน่ะที่วันวันต้องไปเดิน แจกขนมในชุมชนแออัดแจกหนังสือแจกนิทานเด็กใช่ไหมไปเช็ดน้ำตานกเพนกวินที่โดนคาบน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมุสลิมในตอนนั้นเป็นอย่างนั้นแหละแล้วเรารักทุกคนหมดจะเป็นแอฟริกาบูชาผีป่าแล้วก็รักจะเป็น เปอร์เซียมายูซีเป็นอะไรทั้งหมดเราไม่ได้มีความคิดในเรื่องอากีดัตอะไรแบบนี้หรอกเพราะเราถือว่าเรามีหน้าที่ต้องดูแลลูกหลานอาดัมนะแต่พอสมองเราถูกทำลายไปครึ่งหนึ่งเป็นยังไงแล้วก็พอทำลายไปครึ่งหนึ่งแล้วถ้าหากว่าเข้าโรงพยาบาลพักฟื้นเซลล์สมองก็จะสร้างมาทดแทนใช่ไหมแต่ว่าฝรั่งไม่ยอมครูเสดที่หนึ่งครูเสดที่สองครูเสดที่สามทำให้เราไม่มีเวลาและครูเสดที่4เพราะฉะนั้นผมก็ขอจบตรงนี้ว่าปัญญาของโลกมุสลิมที่สติปัญญาที่บอบช้ำไปครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้รับการกอบกู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาจะถามว่าทำไมโลกมุสลิมหลังจากนั้นจึงไม่มีอดีตที่รุ่งเรืองเหมือนเดิมความใจกว้างที่เรามี4มัซฮับเนี่ยเราจะมี4มัซฮับได้ยังไงอ่ะในสมัยก่อตัวตั้งแต่สมัยอุมัยยัดสมัยอับบาซิยัดในเมื่อคอลิฟ่ามีอำนาจสูงสุดคอลิฟ่าเป็นอาลุนเบดลูกหลานเซดินาอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุวะอันอิบนีฮีอิบนีอับบาสคอลิฟ่าอับบาซียัดเป็นลูกหลานท่านนบีอยู่ในมัซฮับชาฟีอีเพราะอิหม่ามชาฟีอีเป็นไซยิดเป็นลูกหลานท่านนบีแต่เวลาปกครองอาณาจักรอับบาซียัดมัซฮับชาฟีอีไม่สะดวกเพราะว่ามันตึงอ่ะจ่ายซะกาต
เป็นเงินไม่ได้ต้องจ่ายซะกาตเป็นผลผลิตซึ่งถ้าคนเขาเป็นอัมพาตนอนอยู่จะไปทำไงอ่ะจะไปหุงข้าวยังไงจะไปโม้แป้งยังไงเพราะฉะนั้นต้องใช้มัซฮับฮานาฟีที่มีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นจินตนาการของเราที่ไม่มีบอกว่าถ้าไม่เป็นซาลาฟีหรือไม่เป็นฮานาฟีแล้วก็อะกีดัตเคลื่อนอะกีดัตไม่ชัดเจนความคิดอย่างเงี้ยไม่มีหรอกมันเพิ่งมาตอนหลังครับก็ขอจบตรงนี้ว่าเพราะฉะนั้นจุดที่ว่าทำไมอดีตที่รุ่งเรืองของเราไม่กลับมาเพราะหลังจากนี้ฝรั่งจะปิดทุกประตูเราจะได้เห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยฝรั่งจะปิดเพื่อไม่ให้มุสลิมสามารถที่จะrehabilitation ก็คือพักฟื้นที่จะกลับไปมีสุขสภาวะทางความแข็งแกร่งสุขภาวะอนามัยเนี่ยเหมือนเดิมได้และตรงนี้เองเนี่ยโลกมุสลิมจึงตกหล่มอยู่ตรงนี้และไม่สามารถจะออกจากหล่มนี้ได้ขอบคุณครับก็ขอบคุณอาจารย์นะครับในเรื่องของมุมมองในอดีตนะก็ค่อนข้างชัดเจนนะยกตัวอย่าง 3-4 เรื่องนะครับในเรื่องของการสะสมมาเป็นวิทยาการในเรื่องของการแบ่งปันส่งต่อในเรื่องของวิทยาการแต่ปรากฏว่าวัยรุ่นที่สดใสวัยรุ่นที่ชาญฉลาดวัยรุ่นที่มีจิตมนุษยธรรมใจกว้างประสบอุบัติเหตุนะครับโดยการพุ่งชนของชาวมองโกนะครับก็อาจารย์ก็นำเสนอว่าในเหตุการณ์ที่มองโกบุกนะครับในศตวรรษที่13นะครับ12คศ1258ของมองโกเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่มาจนถึงทุกวันนี้ว่าตอบคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเรามีช่วงเวลาอดีตแล้วช่วงเวลาอดีตที่สดใสนั้นหายไปไหนอาจารย์ก็นำเสนอนะครับว่าก็คือช่วงที่มองโกบุกและก็ยังอยู่ในอาการโคม่าจนถึงปัจจุบันเนื่องจากว่าไม่มีเวลาในการฟื้นฟูไม่มีผู้ที่รักษาได้ถูกวิธีโดยการสกัดกั้นของบรรดาทีมของชาวตะวันตกนะครับต่อมานะครับเป็นมุมมองของศาสตราจารย์ดร.จรัญมะลูลีนนะครับอาจารย์มองโลกมุสลิมในอดีตอย่างไรบ้างครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮาวะลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัซซีมท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันมูลนิธิสันติชนคณาจารย์บนเวทีทุกท่านนะครับผมรู้สึกดีใจนะฮะที่ว่าได้เห็นงานวันนี้นะครับที่มีมุมมองที่หลากหลายเป็นการนำเสนอทางด้านวุฒิปัญญานะครับผ่านวิธีการคิดด้านต่างๆเพื่อให้รู้จักประวัติศาสตร์อิสลามนะฮะแล้วก็ขบวนการเติบโตด้านวัฒนธรรมและอื่นที่เป็นที่ประจักษ์นะครับนับว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะในการที่เราจะได้ศึกษาเรื่องของโลกมุสลิมได้มากขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ดร.อนัสอมาตยกุลนะฮะก็มาสอนที่ธรรมศาสตร์ว่าด้วยอิสลาม and global politics นะฮะอิสลามกับการเมืองโลกผมเองสอนอิสลามกับการเมืองในศตวรรษที่21นะครับแล้วก็มีมุมมองว่าด้วยโลกมุสลิมเพื่อให้ชาวไทยหรือว่าฝรั่งที่มาเรียนในประเทศไทยได้เข้าใจเรื่องราวของโลกมุสลิมซึ่งวันนี้ประเด็นทั้ง3วิธีคิดนะฮะตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตนั้นเป็นการเตือนสติสำนึกให้เราระลึกถึงวิถีชีวิตและความเป็นไปนะฮะในการที่โลกอิสลามเป็นโลกที่ผ่านความรุ่งเรืองนะครับแล้วเป็นความจริงของชีวิตที่ว่าหากเราไม่ทบทวนอดีตเราก็จะไม่มีอนาคตนะครับดังนั้นการเรียนรู้อดีตจึงมีความสำคัญแล้วบ่อยครั้งเรามักจะได้ยินว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะหรือกงล้อที่บทขยี้เส้นทางทางประวัติศาสตร์หรืออื่นๆนะครับความเลวร้ายของสงครามโลกนะฮะชะตากรรมของมนุษย์
และอื่นๆแต่ว่าเมื่อเราย้อนมาถึงโลกมุสลิมเนี่ยนะครับเป็นโลกที่น่าภาคภูมิใจในอดีตอย่างแท้จริงนะครับโดยเฉพาะการถือกำเนิดของความรุ่งเรืองนะฮะตั้งแต่ศตวรรษที่7นะฮะการแผ่ขยายของอิสลามจากอินโดนีเซียไปถึงโมร็อกโกนะฮะหรือว่าจากดินแดนอาหรับนะฮะไปยังที่อื่นของโลกนะครับอารยธรรมใหญ่ๆของโลกอารยธรรมเปอร์เซียอารยธรรมโรมันไบแซนทายหรือโรมันตะวันออกนะฮะอารยธรรมอาหรับนะครับรวมทั้งอีกหลายอารยธรรมนะฮะได้เข้ามารวมอยู่ใต้ร่มธงอิสลามอิสลามกลายเป็น unifying factor ก็คือกลายเป็นที่รวมของความเจริญความก้าวหน้าอิสลามเป็นวุฒิปัญญานะฮะกระแสอิสลามนะอันมาจากคำสอนของศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แผ่ขยายนะฮะข้ามเขตแดนข้ามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และอื่นๆอย่างมากมายนะครับเรามีวิวัฒนาการด้านการศึกษานะฮะที่เจริญรุ่งเรืองนะครับไม่ว่าจะเป็นวิถีการปกครองของอิสลามที่วิทยากรทั้งสองท่านได้พูดไปแล้วนะครับ800ปีในดินแดนอย่างเช่นสเปนนะฮะและอื่นอิสลามมีวิชาการที่เป็นในด้านจิตวิญญาณสุนทรียศาสตร์นะฮะอิสลามิกอาร์ตอิสลามิกคาลิกราฟีนะครับความงามบนพื้นฐานของวิจิตรศิลป์แบบอิสลามและอื่นๆนะครับที่ขยายตัวอยู่แต่ว่าประเด็นสำคัญนะฮะก็คือคำสอนของอิสลามนั้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเราคงรับทราบนะครับว่าคนฮินดูนับล้านๆคนได้หันมานับถือศาสนาอิสลามนะครับหรือว่าการแผ่ขยายจากคาบสมุทรหนึ่งไปยังคาบสมุทรหนึ่งอันเนื่องมาจากคำสอนถ้าดูแค่พื้นที่ในดินแดนที่มุสลิมอยู่มากอย่างเช่นเอเชียตะวันตกหรือตะวันออกกลางเราก็เห็นนะฮะว่าบรรดาโรมันไบแซนทายหรือว่าอื่นๆนะครับเป็นผู้ที่หันมารับนับถือศาสนาอิสลามโดยพร้อมเพียงกันนะฮะงั้นอิสลามจึงมาจากหลายทิศทางข้ามขอบเขตหลายๆแห่งนะฮะมาสู่วิถีชีวิตที่มาจากคำสอนและก่อกำเนิดอารยธรรมอิสลามนะฮะแต่ว่าประเด็นที่ผมคิดว่าทำให้อิสลามหรือโลกมุสลิมประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยนะฮะน่าจะมาจากสิ่งที่เรียกว่าอิทธิพลของอิสลามนะครับคือจริงๆแล้วนะฮะผมอยากจะพูดว่าอิทธิพลของอิสลามนั้นได้แทงทะลุเข้าไปในชีวิตทุกด้านของมนุษย์นั่นก็คือคำสอนเรื่องอุมมะห์นะครับหรือว่าการมีสำนึกร่วมในความเป็นมุสลิมนะฮะที่สำคัญก็คือไม่ได้คำนึงถึงพื้นฐานทางเผ่าพันธุ์ภาษาแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คืออิสลามนั้นปฏิเสธพื้นฐานแคบๆในเรื่องเชื้อชาติว่าเป็นส่วนประกอบของความเป็นปึกแผ่นนะฮะดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าความเป็นปึกแผ่นนะฮะของเชื้อชาติที่มีพื้นฐานมาจากภาษาเผ่าพันธุ์ผิวพันธุ์หรือสถานที่เกิดนั้นมีความหมายน้อยสำหรับอิสลามในนั้นมีทางตันนะฮะที่มนุษย์ไม่มีทางเลือกแต่ว่าสำหรับอิสลามแล้วมนุษย์เป็นพี่น้องกันในทางสากล นะครับแล้วก็เป็นหลักยึดที่ทำให้กระแสการเข้ามาสู่ศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นถ้ามองจากกระแสความเจริญด้านวุฒิปัญญาเนี่ยก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าเราได้มีนักวิชาการถือกำเนิดขึ้นมาในโลกจำนวนมากมายอิบนุคอลดูนนะครับที่เป็นนักประวัติศาสตร์
ที่โลกตะวันตกให้การยกย่องนะฮะเรียกว่าคอนดูเนียนนะครับอัลกอซาลีซึ่งงานของอัลกอซาลีได้รับการศึกษาโดยนักคิดตะวันตกอิบนุลอารอบีนะฮะและอีกหลายๆคนนะครับอัลไบรูนีและอื่นๆซึ่งวิชาการของโลกมุสลิมนั้นเป็นวิชาการที่ก้าวหน้ารวมทั้งวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยแต่ว่าพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ความเติบโตด้านวิชาการด้านการปกครองและอื่นเนี่ยเป็นคำสอนที่มาจากศาสนาเป็นด้านหลักเห็นได้ว่าคาใดที่กองทัพของมุสลิมพิชิตนั้นมีบันทึกของชาวคริสเตียนได้นำเสนอไว้ว่าพวกอาหรับบางทีนะฮะเวลาเข้าพิชิตที่ใดก็ไม่ได้เหลือทหารไว้เลยแต่ว่าคนในพื้นที่นั้นเป็นผู้ต้อนรับการเข้ามาของพวกเขานะครับส่วนพื้นฐานอื่นๆนั้นอย่างที่ดร. อนัท ดร. สราวุธได้พูดไว้นะครับว่าจุดที่เป็น turning point หรือจุดพลิกผันจริงๆในศตวรรษหลังๆนั้นก็มีปัจจัยร่วมซึ่งหนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือการละทิ้งวิถีปฏิบัติการละทิ้งวิธีคิดที่เป็นไปในด้านการสร้างเสริมภูมิปัญญานะฮะจนนำไปสู่สิ่งที่เราได้พบเห็นนะครับก็คือภาพที่อาจจะทำให้เรารู้สึกสะเทือนใจในปัจจุบันนะฮะที่ตามมาหลังจากความรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาเรากลับมาถึงสมัยปัจจุบันซึ่งเราจะพูดกันต่อไปก็คือเราเห็นภาพความเศร้าสลดอันเนื่องมาจากพี่น้องมุสลิมที่กลายเป็นผู้ลี้ภัยพี่น้องมุสลิมที่กลายเป็น nowhere people หรือคนที่ไม่มีที่ไปอย่างเช่นชาวโรฮิงญาเป็นปิงปองทะเลเราเห็นอีกหลายๆภาพนะซึ่งผมคิดว่าในรอบต่อไปเราจะมาพูดถึงกันรอบแรกก็ต้องการจะพูดให้เห็นว่ากระแสที่ทำให้ความยิ่งใหญ่นั้นเป็นกระแสแห่งความสามัคคีความรักในศาสนาและความยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งก็คือการพัฒนาทุกด้านโดยไม่ละเว้นด้านหนึ่งด้านใดรวมทั้งความเติบโตทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและจิตวิญญาณด้วยก็ขอฝากไว้ช่วงแรกครับครับก็ขอบคุณอาจารย์จรัญนะครับอาจารย์ค่อนข้างไล่เรียงได้มองเป็นโอเวอร์วิวมุมกว้างนะฮะอาจารย์บอกว่าอิสลามในสมัยอดีตที่รุ่งเรืองนะครับมาจากที่ว่าศาสนาอิสลามเป็นรากฐานของความคิดและรากฐานของความคิดที่เป็นประการสำคัญนะครับซึ่งสอดคล้องกับอาจารย์สราวุฒิกับดร.อนัทก็คือคอนเซปต์ของความเป็นอุมมะห์ซึ่งถ้าเราไปมองในเรื่องของประวัติศาสตร์ทั้งในสมัยทั้งในยุโรปก็ดีหรือว่าในอินเดียก็ดีความเป็นอุมมะห์เนี่ยถือเป็นสิ่งใหม่แล้วก็ถือว่าเราก็ไม่ได้แปลกใจนะครับที่จะมีแนวความคิดที่บอกว่าชนชาติใดดีกว่าชนชาติใดหรือว่าชนชาติเนี้ยไม่ถือว่าเป็นมนุษย์ก็ตามในสมัยปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่อาจารย์จรัญนำเสนอถึงความว่าความเป็นอุมมะห์เนี่ยมันสลายถึงความแตกต่างแต่กลายเป็นพี่น้องเป็นรากฐานเดียวกันนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ทิ้งท้ายมาว่าและความนะฮะที่จุดพลิกผันที่ทำให้อิสลามในสมัยอดีตสิ้นสุดลงก็คือความภาคภูมิใจความสดใสในอดีตนี้สิ้นสุดลงก็มีส่วนนะครับที่บรรดามุสลิมหรือว่าบรรดาประชากรในสมัยนั้นในอาณาจักรอิสลามก็คือละทิ้งในความในจุดแข็งตรงนี้ก็คือละทิ้งของความจริยวัตรของศาสนาอิสลามแล้วก็ละทิ้งคอนเซปต์ของอุมมะห์ไปนะครับทีนี้นะฮะเราจะกลับมาสู่ในยุคใหม่แล้วฮะในยุคปัจจุบันในยุคที่เรามีชีวิตอยู่ในยุคนี้ด้วยนะครับในหัวข้อถือเป็นความเจ็บปวดของโลกมุสลิมเลยนะฮะความเจ็บปวดของโลกมุสลิมเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์จรัญติ่งไว้นิดนึงคือแต่ก่อนมุสลิมไปไหนมีเกียรติมีผู้ต้อนรับนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่กำลังทหารแต่ประตูเมืองหลายๆเมืองเปิดต้อนรับแต่ปัจจุบันแหละครับอาจารย์มองนะฮะว่าโรฮิงญากลายเป็นปิงปองทะเลที่ไม่มีประตูเมืองไหนต้อนรับและกลายเป็นชนชาติหนึ่งที่ทุกคนดูแคลนไปนะครับก็มาสู่ในยุคปัจจุบันนะฮะอาจารย์สราวุธนะครับผมจะขอให้อาจารย์ลองเล่าต่อนะครับว่าเมื่อ เกิดอุบัติเหตุมองโกลเมื่อ
ผู้คนในสมัยก่อนที่มองว่าอิสลามคือความเจริญรุ่งเรืองของโลกได้กลับกลายมาเป็นว่ามองอิสลามเป็นภัยคุกคามหรือว่ามองอิสลามเป็นวิกฤตมองอิสลามเป็นสิ่งแปลกปลอมขอเชิญอาจารย์สราวุธครับลองไล่เรียงมาหน่อยครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันเป็นยังไงครับอาจารย์ขอเชิญครับก็ได้ความรู้จากท่านอาจารย์อนัสอมัตยกุลแล้วก็ท่านอาจารย์จรัญนะครับเพิ่มมากขึ้นนะฮะจริงๆแล้วอาจารย์นัสก็ได้เสริมนะฮะในเรื่องของการที่อาณาจักรมองโกเข้ามาบุกในโลกอิสลามมันทำให้วิทยาการความก้าวหน้าความรุ่งโรจน์ต่างๆของอิสลามเนี่ยของโลกอิสลามเนี่ยหยุดชะงักลงนะแต่ว่าวิทยาการความก้าวหน้าเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกนำไปต่อยอดนะโดยฝรั่งโดยยุโรปนะจนกระทั่งเขาเข้าสู่ยุคเรเนซองส์นะฮะเข้าสู่ความเจริญเข้าสู่ความสมัยใหม่นะกลายเป็นผู้นำของโลกในปัจจุบันก็คืออาจารย์จะบอกว่าช่วงที่เกิดอุบัติเหตุมองโกลมาบุกนี้เนี่ยมันจะมีความรู้องค์ความรู้ส่วนหนึ่งในอันจากอิสลามเนี่ยถูกย้ายไปที่ยุโรปใช่ครับแล้วก็ยุโรปก็ได้ไปนำไปต่อยอดใช่ครับแม้ว่าทางมองโกลเนี่ยจะทำลายอาณาจักรของอิสลามแต่ว่าไอ้มรดกเนี่ยมันย้ายที่ใช่ครับใช่ต่ออาจารย์ฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ crash of civilization มันไม่ใช่การปะทะกันทางอารยธรรมแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยมันคือการส่งต่ออารยธรรมส่งต่อความเจริญรุ่งเรืองนะจริงๆโลกอิสลามก็ไปเอาอารยธรรมเอาวิชาการเอาความก้าวหน้ามาจากอินเดียมาจากกรีกมาจากเปอร์เซียอีกทีนึงนะฮะแล้วก็มาต่อยอดพัฒนาพอต่อยอดพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วสร้างคุณูปการไว้เยอะแยะมากมายก็ส่งไม้ต่อไปให้กับยุโรปนะฮะแล้วก็ทำให้ยุโรปก้าวหน้าพัฒนาจนกระทั่งเป็นผู้นำของโลกอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะฮะคำถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยทำไมโลกมุสลิมของเราจึงไม่สามารถที่จะนำกลับเอาวิชาความรู้เอาวิทยาการความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยกลับมาสู่โลกมุสลิมได้นะฮะทำไมเราถึงทำไม่ได้นะฮะผมคิดว่ามันมีงานศึกษาหลายชิ้นงานที่อธิบายถึงเรื่องนี้นะแล้วคนที่อธิบายได้โดดเด่นมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือโปรเฟสเซอร์เอสานุกรูแกเป็นอดีต OICประธาน OIC เลขาธิการ OIC นะฮะแกอธิบายไว้อย่างนี้นะครับว่าการที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาความรู้จากยุโรปกลับมาสู่โลกมุสลิมได้เนี่ยทั้งๆที่จริงๆแล้วโลกมุสลิมเราก็มีคนที่ไปเรียนที่ยุโรปเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยกลับมาพัฒนาต่อยอดเหมือนกับในอดีตที่ฝรั่งเอาวิชาความรู้จากเราไปได้ทำไมเพราะอะไรแกอธิบายอย่างนี้ครับว่าเราเนี่ยไปเอาองค์ความรู้เข้ามาเราไปก๊อปปี้ทฤษฎีเข้ามาแล้วเราก็เอามาใช้อีกทีหนึ่งแต่เราไม่ได้เอาสิ่งที่เอสานุกรูบอกว่ามันเป็น learning cultureเป็นวัฒนธรรมของการเรียนรู้เป็นกระบวนการหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าโลกมุสลิมสิ่งที่มันขาดหายไปเนี่ยก็คือเรื่องของการคิดวิเคราะห์อาจารย์การตั้งคำถามการแสวงหาความรู้กระบวนการในการแสวงหาความรู้นะสิ่งนี้เนี่ยเอซานุกรูบอกว่ามันคือความสำคัญยิ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะกลับเข้ามาเป็นผู้นำของโลกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะสิ่งที่สำคัญเลยเราต้องเอา learning culture กลับมาอันนี้ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองเนี่ยอย่างที่ท่านตวนอิสกันดาได้ตั้งคำถามเรื่องของปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าทำไมโลกมุสลิมในปัจจุบันเนี่ยมันถึงเจ็บปวดแล้วมันก็เจ็บปวดจริงๆครับอาจารย์นะถ้าเราไปดูไอ้ Global Peace Index เมื่อปี2011เนี่ยนะฮะ2016ขอโทษทีย้อนกลับไปสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยนะ
ไอ้ดัชนีชี้วัดสันติภาพโลกเนี่ยน่าสนใจเขาบอกตัวเลขไว้อย่างนี้เขาบอกว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยมันมีคนตายจากการใช้ความรุนแรงจากสงครามความขัดแย้งเนี่ยมากที่สุดย้อนเวลากลับไปประมาณ25ปีคือในช่วง25ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้คนตายในช่วงนี้ในช่วงปี2016มันเยอะแยะมากมายจำนวนมันเยอะมากเลยทุบทำลายสถิติในรอบ25ปีประการที่2เขาบอกว่ายังไงฮะเขาบอกว่ามันมีจำนวนผู้ลี้ภัยมากที่สุดนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วประการที่3ก็คือว่ามันมีการใช้วิธีการก่อการร้ายถี่ที่สุดในมากที่สุดถี่ที่สุดในประวัติศาสตร์คือประวัติศาสตร์ไม่เคยเกิดลักษณะของการใช้วิธีการก่อการร้ายถี่อย่างนี้มาก่อนแล้วเขาชี้ไปยังไงรู้ป่ะฮะเขาชี้ไปบอกว่าไอ้สถิติที่ทุบทำลายทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในสถานการณ์ตะวันออกกลางโอ้โหเจ็บปวดมากฮะก็คือดินแดนมุสลิมนั่นแหละฮะก็คือศูนย์กลางของโลกมุสลิมในตะวันออกกลางไงฮะใช่ไหมฮะแล้วไอ้ Global Peace Index ล่าสุดเมื่อปี2002เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไอ้กลุ่มประเทศที่มีสันติภาพมีความสงบสุดสุขมากที่สุดเนี่ยมันคือกลุ่มประเทศที่อยู่ในสแกนดิเนเวียทั้งนั้นเลยกลุ่มประเทศในยุโรปครับหลายประเทศ 4-5 ประเทศเนี่ยที่สงบสุขมากที่สุดเนี่ยอยู่ในสแกนดิเนเวียแต่ว่าไอ้ 4-5 ประเทศที่ความสงบสุขแย่ที่สุดตามสถิติเนี่ยปรากฏว่าเป็นอัฟกานิสถานซีเรียอิรักคือประเทศมุสลิมทั้งนั้นซูดานนะ 4-5 ประเทศนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าตามสถิติแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่ไม่มีความสงบสุขมากที่สุดในโลกอันนี้คือความเจ็บปวดฮะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกมุสลิมนะถ้าสมมุติว่าเราย้อนกลับไปดูเรื่องราวต่างๆนับตั้งแต่การล่มสลายของอาณาจักรออตโตมันเนี่ยนะฮะจนมาถึงสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะผมคิดว่ามันมี turning point อาจารย์จรัญใช้คำว่า turning point เนี่ยนะฮะมีจุดเปลี่ยนหลายเหตุการณ์หลายสถานการณ์นะแต่ว่าถ้าให้ผมอธิบายเนี่ยนะฮะถ้าให้ผมลองชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ไหน turning point ไหนที่มีความสำคัญแล้วนำมาสู่สถานะของโลกมุสลิมที่มีความเจ็บปวดในปัจจุบันเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเอาตัวอย่างก็แล้วกันเนี่ยนะฮะในปี1979ปี1979มีอะไรเกิดขึ้นฮะ1979มีการปฏิวัติที่ประเทศอิหร่าน1979มีการยึดมัสยิดฮารอม1979เป็นปีที่สหภาพโซเวียตเข้ามาบุกในอัฟกานิสถานเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงและส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันนะส่งผลกระทบมายังไงการปฏิวัติอิหร่านนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือระบอบการปกครองของซาอุดิอาระเบียจนนำไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่โตจนมาถึงปัจจุบันจริงๆแล้วซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นพันธมิตรกันเป็นเพื่อนกันเพราะว่ามีระบอบการปกครองเป็นราชาธิปไตยเหมือนกันมีผลประโยชน์เรื่องของน้ำมันเหมือนกันนะฮะมีพันธมิตรที่เป็นสหรัฐอเมริกาเหมือนกันแล้วก็มีภัยคุกคามตัวเดียวกันก็คือพวกฝ่ายซ้ายพวกชาตินิยมอาหรับนะฮะแต่ว่าหลังการปฏิวัติในปี1979เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สองประเทศนี้กลายเป็นศัตรูกัน
อิหร่านไปวิพากษ์วิจารณ์ซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียไม่พอใจก็ใช้มาตรการตอบโต้นำไปสู่การทำสงครามอิรักอิหร่านยาวนาน8ปีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ sectarian conflict sectarian violence ของโลกมุสลิมที่มันดำรงอยู่หลายสิบปีก่อนจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งครับนะเรื่องที่สองก็คือการไปบุกยึดมัสยิดฮารอมทำให้ซาอุดิอาระเบียเสียภาพลักษณ์มากในฐานะที่เป็นผู้ปกป้องศาสนสถานสำคัญของโลกมุสลิมนะเสียรางวัดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเวลาอัฟกานิสถานเนี่ยไปยึดครองสหภาพโซเวียตไปยึดครองอัฟกานิสถานเนี่ยนะฮะวิธีการในการที่จะกู้ภาพลักษณ์ของซาอุดิอาระเบียก็คือว่าซาอุดิอาระเบียได้ส่งออกนักรบญิฮาดโดยการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา CIA อะไรต่างๆนะสนับสนุนให้อาหรับอัฟกันพวกอาหรับที่ไปรบในอัฟกันเนี่ยไปกอบกู้ดินแดนในอัฟกานิสถานซึ่งจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีความชอบธรรมอยู่บ้างเนี่ยนะฮะแล้วกลายเป็นว่าไอ้พวกนักรบญิฮาดเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นเครื่องมือของมหาอำนาจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสงครามอัฟกานิสถานเราก็ทราบดีว่ามันคือมันคือสงครามมันคือความขัดแย้งมันคือการต่อสู้กันระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็นแต่ว่ามุสลิมของเราเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือในการทำสงครามครั้งนั้นแล้วไอ้สถานการณ์เหตุการณ์อัฟกานิสถานเนี่ยมันนำไปสู่การก่อตั้งกลุ่มติดอาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นขบวนการอัลกออิดะห์ก็ดีรวมมาถึงขบวนการ IS ล่าสุดนี้ด้วยนะกลายเป็นเกิดกลุ่มติดอาวุธอะไรต่างๆพูดง่ายๆก็คือว่าโลกมุสลิมกลายเป็นผู้ก่อการร้ายนะหนึ่งมีเซกเตเรียนคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันสูงมากเลยสองมีเรื่องของการก่อการร้ายโลกมุสลิมถูกมองว่าเป็นโลกของการก่อการร้ายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะนี่คือสภาพการที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นความเจ็บปวดนะแล้วมันก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังยาวนานลากมาจนถึงปัจจุบันนะครับคือผมพยายามที่จะชี้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น turning point ที่มันเกิดขึ้นในปี1979เนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาไวๆนี้เนี่ยโลกมุสลิมพวกเราเลือกเอาวิธีการของการปฏิวัติในการที่จะแก้ปัญหาของเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนด้วยฉับพลันปฏิวัติส่งทหารส่งคนเข้าไปรบนี่คือแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะไอ้วิธีการในการปฏิวัติของเราเนี่ยมันนำไปสู่ผลที่เราเห็นกันในปัจจุบันการใช้ความรุนแรงในโลกมุสลิมเอาละไอ้มหาอำนาจหรือขบวนการซายอนิสต์มีส่วนผลักดันทั้งสิ้นนะแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเราคุยกันมา 20-30 ปีแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเราต้องกลับมาดูในโลกมุสลิมของเราว่าเรามีจุดอ่อนอย่างไรนะผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เรามันเป็นจุดอ่อนของเราก็คือว่าเราใช้วิธีการปฏิวัติแต่เราไม่เน้นการปฏิรูปเห็นโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามของอาจารย์บรรจงถ้าพวกเราไปดูประวัติผมเข้าใจว่าอาจารย์บรรจงก็คงจะเล่าหลายรอบแล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันจะเห็นกระบวนการของการปฏิรูปจนนำมาสู่ความสำเร็จอย่างที่เราเห็นกันในงานนี้เราพูดถึงความการไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยนะฮะในโลกมุสลิมเราไม่เคยไปกลับไปดูประวัติของอับดุลกัฟฟาร์ขานที่ใช้สันติวิธีแล้วจริงๆแล้วอับดุลกัฟฟาร์ขานน่าจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นมากกว่ามหาตมะคานทีด้วยซ้ำไปแต่ว่าโลกมุสลิมเราไม่ค่อยมีใครรู้จักเลยไม่มีใครแปลงานของอับดุลกัฟฟาร์ขานนักสันติวิธีของโลกมุสลิมในระดับโลก
เรามีตัวอย่างอีกเยอะแยะมากมายที่ผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าโลกมุสลิมจำเป็นในการที่จะเข้าสู่การรีฟอร์มการปฏิรูปมากกว่าการใช้วิธีการปฏิวัตินะเพราะฉะนั้นนี่คือผมคิดว่านี่คือแนวทางหนึ่งในการที่จะแก้ปัญหาความเจ็บปวดของโลกมุสลิมนะแล้วผมก็จะพูดอนาคตในช่วงต่อไปได้ครับน่าสนใจนะครับในเรื่องของจุด turning point ใหญ่นะครับซึ่งกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นจิ๊กซอที่เราทำให้เห็นนะครับว่าความเจ็บปวดของมุสลิมเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาเจ็บปวดในวันสองวันแต่มันมีที่มาแล้วก็อาจารย์นัทเดี๋ยวอาจจะต้องขยายว่าไอแนวคิดที่จะเสริมความเจ็บปวดให้มุสลิมหรือว่าแนวคิดที่ปิดกั้นในเรื่องของการฟื้นฟูสังคมมุสลิมนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าที่ปี1979หรือเราผ่านมาเพียง41ปีก่อนนะครับหลายท่านอาจจะเกิดก่อนซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าแปลเป็นพุทธศักราชเนี่ยก็จะเป็นพุทธศักราช2522นี่เองนะฮะก็เกิดเหตุการณ์สำคัญคือการปฏิวัติอิหร่านนะครับแล้วก็การยึดมัสยิดฮารอมหรือว่าเช่นเดียวกันกับทางสหภาพโซเวียตเข้ายึดครองอัฟกานิสถานนะครับก็อาจารย์สราวุธนะครับก็ชี้ให้เห็นครับว่ามันเกิดซีนาริโอใหม่มันเกิดเป็นเวทีใหม่นะครับที่มุสลิมกลายเป็นเบี้ยล่างโดยตลอดนะครับไม่ว่ากระทั่งในเรื่องของการปฏิวัติอิหร่านก็เกิดความขัดแย้งที่ยังไม่จบนะฮะระหว่างมหาอำนาจของมุสลิมทั้งสองมหาอำนาจอิหร่านนะครับหรือว่ามหาอำนาจของซาอุดีอาระเบียก็ดีที่โอ้โหต่อกันยาวนะอาจารย์นะทั้งในเรื่องของสงครามอ่าวเปอร์เซียทั้งในเรื่องของเนี่ยครับที่เพิ่งแบนกาตาร์ล่าสุดเรื่องเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไปหมดนะครับหรือการยึดมัสยิดฮารอมก็ดีนะครับกับการเป็นการท้าทายนะท้าทายในเรื่องของแนวคิดและอำนาจของผู้ปกครองหรือว่าความชอบธรรมในเรื่องของการปกครองหรือสหภาพโซเวียตเข้ายึดครองอัฟกานิสถานเกิดนิยามใหม่ในเรื่องของความเป็นยิฮาดซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อนายวันๆต่อซึ่งนายวันๆก็ทราบดีนะครับว่ามันลากยาวมาถึงปัจจุบันนะครับเป็นซานิโอใหม่นะฮะก็แน่นอนครับผมอาจจะต้องเสริมครับว่ามุสลิมที่อาจารย์บอกว่าเลือกวิธีการในการปฏิวัติในการแก้ไขปัญหามากกว่าวิธีการในการปฏิรูปอาจจะเป็นเพราะว่าเพราะความเจ็บปวดและความอัดอั้นนั่นเองที่ทำให้มุสลิมนี้ต้องการระบายมันออกมาด้วยวิธีการรุนแรงนะครับผมไม่ได้บอกอิสลามเลือกวิธีการรุนแรงในการระบายปัญหาแต่ผมเลือกว่าเป็นมุสลิมที่ถืออาวุธมันมาเราเคยพูดถึงแล้วว่ามีอยู่ฝั่งนึงที่พอจะยิงระเบิดไปก็พูดอัลลอฮุอักบัรในขณะที่คนที่โดนยิงก็พูดว่าอัลลอฮุอักบัรนี่เป็นการระบายหรือว่าการนิยามของความญิฮาดที่มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากโลกที่เคยรุ่งเรืองในอิสลามเนี่ยดิอาจารย์นัทครับปัจจุบันโลกมุสลิมเจ็บปวดเนี่ยอาจารย์มองยังไงฮะอาจจะต้องเล่าที่มาที่ไปนิดหนึ่งครับเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับที่มาแห่งความเจ็บปวดของโลกมุสลิมแล้วก็ที่เมื่อกี้ผมก็ตอนก่อนจะจบในตอนแรกก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าจากนั้นน่ะความบอบช้ำในตั้งแต่มองโกลทำลายโลกมุสลิมไปกว่าครึ่งแล้วก็สงครามครูเสดที่ต่อเนื่องยังไม่รู้จบโดยเฉพาะยิ่งสงครามครูเสดที่เป็นระยะเวลาคลาสสิกเนี่ยก็200ปี200ปีในกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะมันตัรบียะห์ของคนน่ะมุสลิมเด็กๆมุสลิมต้องเกิดแล้วก็เป็นหนุ่มและแก่ชราแล้วก็ล้มตายกันไปใน200ปีคนทั้ง 4-5ชั่วรุ่นอายุเจเนเรชันคนน่ะอยู่ในช่วงเวลาที่มันถูกกดดันนะครับว่าพวกครูเสดยกพลขึ้นตรงไหนก็เผาไร่นาปล้นฆ่าข่มขืนถ้ายึดเมืองได้ก็กดขี่ในเรื่องศาสนาเพราะถือว่าศาสนาของพระมหามัดเป็นสาวกของแอนตี้ไครสต์เป็นต้นนะก็จะถูกกดดันมาแม้200ปีเนี่ย ทำให้แล้วก็โลกมุสลิมก็ตอนนั้นก็พอคอลิฟะอับบาซิยัดถูกทำลายลูกหลานคอลิฟะอับบาซิยัดก็หนีไปยังไคโรแต่ไปที่ไคโรเนี่ยก็ไม่ใช่พื้นที่ตัวเองเพราะฉะนั้นคอลิฟะอับบาซิยัดก็สามารถตั้งออฟฟิศของตัวเองอยู่ได้ในกรุงไคโรแต่ไม่มีออทอริตี้จริงๆเพราะออทอริตี้ก็จะเป็นของเจ้าผู้ปกครองที่เป็นโลเคอลพวกมัมลูกต่างๆในที่สุดมันก็จะไปเกี่ยวโยงกับออตโตมันพออีกไม่กี่ร้อยปีต่อมาออตโตมันผงาดขึ้นมา
ออตโตมันก็เจรจาขอซื้อตำแหน่งเนี่ยแล้วก็บางทีอาจจะเห็นทรัพย์สินที่เป็นทำไมมีทรัพย์สมบัติของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมมีของบรรดาซอฮาบะห์ไปเก็บอยู่พระวังตบกาปี้อะไรอย่างเงี้ยคนก็บอกอะไรกันพวกออตโตมันมีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็นี่แหละการเจรจาที่ว่าลูกหลานเหล่านี้ที่หอบข้าวของนี่ออกมาจากแบกแดดก็ไปเก็บรักษาไว้ที่ไคโรแต่ไคโรก็ไม่ปลอดภัยเพราะว่าล่อแหลมต่อการต่อพวกครูเสดนะครับในสุดออตโตมันก็ย้ายสิ่งของเหล่านี้ไปไว้ในอิสตัมบูลที่แน่นอนออตโตมันมีอำนาจอยู่ถึง5เป็นมหาอำนาจถึง500ปีแต่กลับมายังประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นในสงครามครูเสดนี่เกิดอะไรขึ้นสงครามครูเสดอย่างน้อย4ครั้งเนี่ยเอา1 2 3ที่ว่าคลาสสิกเนี่ยใน200ปีเนี่ยสงครามครูเสดครั้งที่3สิ้นสุดลงโดยพวกครูเสดพ่ายแพ้แก่สุลต่านซอลาฮุดดีนไอยูบีงั้นการเจรจาก็คือพวกคุณต้องรื้อป้อมค่ายแล้วก็ขนสัมภาวุธทั้งหมดกลับไปยังยุโรปแล้วเราจะไว้ชีวิตตามข้อตกลงเนี่ยนะมันก็ข้อตกลงเยอะอะบางส่วนก็จ่ายค่าเสียหายบางส่วนก็จ่ายค่าไทยบางส่วนก็ไม่ต้องแลกเปลี่ยนเฉลยกันแต่ว่าพวกคุณต้องย้ายกลับไปยังยุโรปทั้งหมดจากนั้นสุลต่านซอลาฮุดดีนก็ต้องเรียกว่าปัดฝุ่นโลกมุสลิมก็จึงเคลื่อนพลเข้าสู่กรุงไคโรเพื่อยุติการปกครองของชีอะห์ฟาติมีอิสมาอีลีในไคโรเขาเป็นผู้สร้างไคโรเมืองไคโรกอฮิรอนี่มาจากอัลกอฮิรบิลละผู้ที่มีอำนาจด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นคอลิฟะห์ของชีอะห์อิสมาอีลีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เคลื่อนพลเข้ายึดไคโร เปลี่ยนให้ไคโรเนี่ยกลับมาอยู่ในออโทริตี้ของซุนนีเป็นต้นแต่ว่าฝรั่งที่แพ้ซอลาฮุดดีนเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เกลียดซอลาฮุดดีนก็จะมี2แหละ1ก็คือครูเสดสองก็คือพวกฟาติมีนะครับที่ไม่ชอบซอลาฮุดดีนเป็นชื่อที่เขาจะไม่ตั้งชื่อใครว่าซอลาฮุดดีนนะไปดูได้เลย จากนั้นฝรั่งครูเสดเวลากลับไปยังยุโรปแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มมีแบบสวอตแอนาลิซิสเราแพ้เพราะอะไรแพ้เพราะว่าเราล้าหลังมุสลิมในทุกเรื่องการค้าการปักอินชัวรันซ์ประกันภัยเราเรียกว่าตะกาฟุลไม่มีการจ่ายเช็คที่เรียกว่าสุกูกไม่มีแบบนั้นประมาณตั๋วเงินอะไรพวกนี้การลงทุนการร่วมหุ้นการอะไรต่างๆไม่มีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ไม่มี มหาวิทยาลัยก็พอมีแต่ว่าไม่ได้เรียนสรรพวิชาทั้งหมดเพราะว่าฮารามนะในที่สุดพวกเขาคิดว่าไม่ถ้าเราเป็นคริสตชนเนี่ยเราไม่มีทางชนะมุสลิมเพราะศาสนาอิสลามเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็ครอบคลุมไปในทุกๆเรื่องซึ่งเราไม่มีเราไม่มีแม้กระทั่งคอนเซปต์ของการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือว่าการฝากเงินอย่างเช่นธนาคารอิสลามเนี่ยฝากเงินยังไงเงินที่เอาไปฝากเนี่ยไปฝากแบบมีอามานะต้องคืนเงินก้อนนั้นคืนไหมอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปฝาก500บาทเกิดเป็นแบงค์ร้อยสมัยรัชกาลที่9ขึ้นครองราชย์ใหม่ๆเนี่ย500บาทมีค่าเท่าไหร่แต่ละใบอ่ะถูกไหมตกลงจะต้องคืน500บาทชุดนั้นไหม5ใบหรือจะคืนแบงค์สมัยใหม่ดีขึ้นไปเห็นไหมตกลงที่เขามาฝากแบบอามานะหรือฝากแบบเราสามารถที่จะเอาไปใช้ลงทุนให้ลูกค้ามาขอสินเชื่อไปลงทุนได้แล้วก็คืนแบงค์ใบอื่นให้เขาไปเราคิดละเอียดมากขณะที่ในศาสนาเขาไม่มีครับอภัยโทษรักศัตรูยกโทษให้คนใช้มาชาลอนแล้วก็ร้องเพลงเห็นไหมจบทำดีแล้วก็เข้าสวรรค์แผ่นดินพระเจ้าทำดีแล้วนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยถ้าจะเอาคริสตศาสนาไปสู้ไม่ได้ต้องหาอารยธรรมอื่นไอเดียโลยีหาผมชอบพูดคำนี้เพราะตอนนี้เรากำลังชอบกันอากีดัตอื่นเอาอากีดัตอื่นไปสู้ที่แข็งแกร่งเท่าไม่มีเลยอ่ะว่าจะไปเอาเต๋าของเจืออะไรก็มันไกลยุโรปมากเอาของกรีกและโรมันเอาของคลาสสิกนั่นก็คืออากีดัตว่าด้วยฮิวแมนิซึมและเนเจอริลิซึมมนุษย์สำคัญที่สุดมนุษย์นิยมและก็เนเชอรัลิซึมธรรมชาติสำคัญที่สุดอันนี้มาสู่เสรีนิยมในปัจจุบันนี้
ที่เสรีสามารถเลือกเพศสภาวะได้มากกว่า2ตอนนี้ติ๊กแบบฟอร์มนะใช่ใช่หรือ sometime ผู้ชาย sometime ผู้หญิงไหนวะหรือว่า anytime แต่ละเวลาก็ได้ก็จะมีช้อยไงเพราะว่าคุณมีเสรีนะมันมาจากมนุษย์นิยมมนุษย์สำคัญเข้ามาแทนอัลเลาะห์ตะอาลาเข้ามาแทนชะรีอะห์อ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยจะเสนอความคิดนี้ทันทีไปยังยุโรปไม่ได้ครับพระศาสนจักรจะมาจับเอาไปเผาทั้งเป็นอากีดัตไม่ได้ใช่แบบนี้เอาไปเผาเพราะฉะนั้นก็ทำยังไงอ่ะก็ต้องมีการล็อบบี้นี่ที่มาการล็อบบี้นะต้องไปล็อบบี้ผู้ที่มีอำนาจในพระศาสนจักรจะไปถึงโป๊ปไม่ได้หรอกก็เข้าไปยังพระคาร์ดินาลก่อนก่อนพระคาร์ดินาลก็ยังไปยังไปยังเลขานุการเนี่ยก่อนก็ไปบอกว่าเราเห็นรูปพระคุณเจ้าเห็นรูปนักบุญเราไหมทำไมล่ะข้ามองทุกวันด้วยความซาบซึ้งเวลาข้าภาวนาข้าก็มองตลอดพระคุณเจ้าเห็นรูปพระกุมารไหมเห็นมันรูปมันไม่น่าเกลียดน่ะชะลูดผอมสูงไม่ได้สัดส่วนเดี๋ยวอากิดัตจะเป็นยังไงเนี่ยแบบนี้ฟังผมก่อนคือผมอยากจะให้ผู้คนที่มานมัสการแล้วเห็นรูปของนักบุญของเรารูปของพระเป็นเจ้าเราเนี่ยทำให้ดื่มด่ำรู้สึกมีศรัทธามากขึ้นแล้วจะทำยังไงอ่ะก็ที่นี่ก็ดีอยู่แล้วไม่ดีมันไม่ได้สัดส่วนถ้าเราวาดรูปคนของเราเนี่ยให้เหมือนกับที่พวกกรีกและโรมันวาดแต่เราไม่ได้วาดรูปจูปิเตอร์อพอลโลซูสไม่ใช่เราวาดนักบุญของเรานี่แหละแต่ให้เหมือนที่พวกกรีกวาดเอาละข้าเข้าใจแล้วล่ะข้าเก็ตแล้วเดี๋ยวข้าไปคุยกับคาร์ดินาลก่อนแล้วให้คาร์ดินาลไปคุยกับโป๊ปตอนนี้ใครๆที่เคยไปเที่ยวยุโรปเห็นไหมศิลปะวัตถุที่เริ่มในสมัยเรเนซองส์ที่เริ่มทำรูปของศาสดารูปของนักบุญต่างๆให้เหมือนกับกรีกโรมันน่ะมีความเหมือนของจริงมีเส้นมีกล้ามเนื้อมีความสามารถบ่งบอกอัตลักษณ์บุคคลจะหนุ่มจะสาวจะแก่จะสวยจะหล่อทั้งหมดเนี่ยเก็บอยู่ที่ไหนเก็บที่วังวาติกันก่อนโบสถ์วาติกันแล้วก็เก็บอยู่ที่วังของฟอร์เรนมิลานจีนัวเวนิสทำไมอ่ะเพราะคนเหล่านี้เป็นคนที่จ่ายเงินให้พระศาสนจักรและพระศาสนจักรออกประกาศนิบัติว่าได้บ้านจัดสรรอยู่ในสวรรค์แล้วเห็นไหมได้ลัดดารมอยู่ในสวรรค์หลังละ48ล้านหรือ200ล้านแล้วใครจะมาจับลากไปเผาไฟไม่ได้ข้ามีบ้านอยู่ในสวรรค์แล้วข้าเป็นชาวสวรรค์ไม่มีอากีดัตผิดจากนั้นน่ะศิลปะวัตถุเนี่ยจึงเริ่มทำให้ยุโรปเนี่ยมีความเป็นไซน์สติฟิกนักวิทยาศาสตร์มนุษย์เป็นยังไงสรีระกล้ามเนื้อเห็นไหมแววตาอารมณ์ภาพวาดเหล่านี้ค่อยๆออกไปนี่คือมนุษย์สำคัญจากนั้นคอนเซปต์เนี้ยออกจากอิตาลีไปยังฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ใช้ตึกรามบ้านช่องรูปเขียนเป็นแบบนี้แต่มันไปแผลงฤทธิ์แผลงเดชที่การเมืองมนุษย์มีสิทธิ์ไหมนะเรามีสิทธิ์ที่จะมีครองที่ดินไหมเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ว่าเมือง ของเราไหมเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนผู้ว่าปารีสไหมจึงเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสประชาไปแผลงฤทธิ์แผลงเดชว่ามนุษย์มีอำนาจประชากรจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยที่เขาว่าก็ไปแผงที่ฝรั่งเศสแต่พอไปถึงเยอรมันเป็นยังไงยุโรปตอนเหนือถึงเยอรมันมันไม่ไปแผงที่การเมืองแต่ไปแผงที่พระศาสนจักรในเมื่อมนุษย์เป็นวิทยาศาสตร์แล้วถ้าข้าพเจ้าพระนักพระบาทหลวงบาทหลวงเล็กๆอยู่ที่เมืองอยู่ที่บาวาเรียนะหมู่บ้านเล็กๆในบาวาเรียในเยอรมันเรียนภาษาละตินมาเรียนภาษากรีกมาสามารถอ่านพระคัมภีร์ได้เพราะฉะนั้นทำไมจะต้องข้าพเจ้าก็แปลได้แล้วก็ภาษาละตินเนี่ยข้าพเจ้าสามารถที่จะอธิบายของคำปาฐกถาซิเซโรซึ่งเป็นคลาสสิกของโรมันได้ทำไมจะต้องส่งคำแปลพระคัมภีร์ภาษาละตินไปให้วาติกันแปลข้าพเจ้าอ่านก็แปลเลยสรุปนะตรงนี้เองจึงทำให้ยุโรปเนี่ยเปลี่ยนไปทิ้งคริสตศาสนาและเปลี่ยนเป็นเอทิสเปลี่ยนเป็นเซกูล่านะผมก็สั้นๆแล้วกันว่าจากนั้น
ยุโรปจึงพัฒนาตัวเองมาศตวรรษที่12 13 14 15เรเนซองส์มาสู่16ส่งเรือออกไปสำรวจอย่างคริสโตเฟอร์โคลัมบัสศตวรรษที่17เปลี่ยนแปลงปฏิวัติวิทยาศาสตร์ศตวรรษที่18ตรัสรู้ในทางดุนยาตรงนี้แหละที่วางมาตรฐานทั้งหมดศตวรรษที่19ล่าเมืองขึ้นทั้งหมดนี่ทำไมโลกมุสลิมยิ่งเจ็บปวดเพราะว่าเวลามาล่าเมืองขึ้นแล้วเนี่ยเราสู้ไม่ได้เขาให้เราละหมาดได้ให้เรานิกาได้แต่เรื่องในชะรีอะห์การลงทุนธนาคารการเงินการอะไรต่างๆเนี่ยการปกครองกฎหมายอาญาห้ามใช้และขณะเดียวกันโลกยุโรปเนี่ยโลกมุสลิมตกเป็นเมืองขึ้น300ปี200ปี100ปีก็ต้องส่งคนเนี่ยไปเรียนในยุโรปกลายเป็นคนมี2ขั้วคนหนึ่งเรียนแบบศาสนาตามเดิมตามหนังสือคลาสสิกเมื่อ800ปีก่อน900ปีก่อนคนเหล่านี้ไม่เข้าใจว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไรเห็นไหมประชาธิปไตยคืออะไรอะไรคืออะไรพออีกคนหนึ่งกลับมาจากเนเธอร์แลนด์ฮอลันดากลับมาจากอังกฤษกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศให้เอกราชเอาตัวอย่างอินโดนีเซียอินโดนีเซียให้เอกราชเพราะฉะนั้นเอาร่างรัฐธรรมนูญคนที่จบมาจากโลกอาหรับร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ก็ให้คนที่จบมาจากอัมสเตอร์ดัมร่างพอรัฐธรรมนูญออกมาก็ตบประเทศอินโดนีเซียจะเป็นประเทศตมุรตัดเลยไม่มีชะรีอะห์เลยอ่ะก็เลยเกิดความปั่นป่วนเอาละสั้นๆว่าก็เลยเกิดทหารก็แผลงฤทธิ์ไปรวบรวมปราบกบฏทั้งหมดรวมอินโดนีเซียเป็นหนึ่งจากนั้นก็รอคำอนุมัติจากโต๊ะครูโต๊ะครูที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือโต๊ะครูของ NU นาฮดะตุลอุลามาพวกตระกูลฮาชิมก็บอกว่าเราสามารถอยู่ในประเทศที่เป็นเซกูล่าและเป็นเอทิสได้นี่คืออินโดนีเซียเพราะฉะนั้นปรากฏว่ายังไงมุสลิมเกิดอะไรขึ้นมุสลิมทั่วโลก57ประเทศไม่มีประเทศไหนสามารถเป็น IS ได้ครับถูกไหมทำไมอ่ะเพราะว่าคนเวลาฝรั่งออกไปแล้วคนที่สามารถที่จะมีวุฒิภาวะก้าวเข้ามารับการเลือกตั้งกลายเป็นคนที่จบมาจากยุโรปทั้งหมดตะวันตกทั้งหมดส่วนคนที่เรียนมาแบบศาสนาอย่างเดิมไม่มีใครชนะเลือกตั้งหรือว่าถ้าปากีสถานเนี่ยแยกจากอินเดียมาเพื่อเป็นอิสลามิกสเตทเป็น IS แต่เวลาลงเลือกตั้งแล้วมุสลิมได้ 12% ประมาณนั้น ก็ขอจบตอนนี้ว่านี่คือความเจ็บปวดที่ทำให้วางระเบิดที่ดร.สราวุธบอกเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปออกทางไหนอินโดนีเซียเห็นไหมก็จึงต้องไปสุ่มวางระเบิดตามผลประโยชน์ของอเมริกันผลประโยชน์ของยุโรปนี้เป็นต้นเพราะว่าเขาไม่มีทางออกและเขาจะทำให้เขาก็มองอย่างว่าประเทศเขาต้อง200ล้านทำไมไม่ใช้ชะรีอะห์ก็คือนี่คือพุทธิภาวะผมคิดว่าการเรียนรู้เรามีปัญหาเยอะก็ขอมอบให้ท่านอาจารย์ผมขออัมอาฟจะใช้เวลาไปเยอะครับประมาณใช่จริงก็คือเป็นการมองคอนเซปต์นะครับว่าความอึดอัดของความพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องของยุโรปต่ออิสลามเนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกยิฮาดในเราเข้าใจคำว่ายิฮาดนะยิฮาดสตรัคเกิลคือความตรากตรำความกระตือรือร้นที่จะเอาชนะโลกอิสลามที่มันรุ่งเรืองในอดีตได้จนกลายเป็นการทะลุในทุกๆวิธีการใช่ไหมซึ่งอาจารย์อนัทก็เคยอธิบายเพิ่มว่าในเมื่อเราอยู่ในกรอบของพระศาสนจักรแล้วทำนู่นทำนี้ไม่ได้นั้นเราก็ขอลาออกจากศาสนจักรเพื่อหาวิธีการในการเอาชนะโลกมุสลิมได้นะครับมาถึงอาจารย์จรัญมุลลีมนะฮะโลกปัจจุบันของมุสลิมที่เจ็บปวดนะฮะอาจารย์มองยังไงฮะครับที่จริงทั้งดร.อนัทดร.สราวุธได้ปูทางไว้แต่ผมขอเข้ามาสู่โลกปัจจุบันที่เป็นปัจจุบันมากๆเลยนะก็คือปัญหาที่พี่น้องมุสลิมกำลังประสบอยู่นะครับก็คือพี่น้องที่เป็นผู้ลี้ภัยนะฮะที่จริงผู้ลี้ภัยนั้นเขาขอให้มีชีวิตอยู่ได้เท่านั้นนะฮะคือมีคำถามว่าแล้วเราเนี่ยนะครับจะช่วยพวกเขาได้อย่างไรนะครับผู้ที่ขาดแคลนอย่างหนักภายใต้เขตแดนซึ่งเขามาอยู่ที่บ้านเราเองนะครับเป็นผู้ไร้บ้านไร้ปากเสียงนะฮะเนื่องจากเวลาน้อยผมเลยขออ่านในบางช่วงนะครับเพื่อให้ทันนะฮะคือความจริงที่ยากลำบากที่ถูกตั้งคำถามก็คือว่า
พี่น้องจากชาติอิสลามต่างๆเนี่ยยังคงทำอะไรได้พอเพียงหรือไม่ในการช่วยผู้ลี้ภัยนะครับนั่นก็คือว่านะฮะสิ่งนี้นะครับปัจจุบันนี้คือไม่ใช่มุสลิมไม่ช่วยนะฮะแต่ว่ามันยังไม่เพียงพออย่างเช่นกรณีผู้ลี้ภัยเนี่ยปัจจุบันนี้ตุรกีดูแลผู้ลี้ภัย 3.7 ล้านคนเลบานอนดูแลผู้ลี้ภัย 1.5 ล้านคนนะครับผู้ลี้ภัยมุสลิมปัจจุบันนี้ 5.9 ล้านคนเป็นจำนวนผู้ลี้ภัยที่สูงที่สุดถ้านับเป็นรายหัวจอร์แดนปากีสถานและอิหร่านก็ช่วยผู้ลี้ภัยนะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ยังไม่เพียงพอนะฮะที่สิ่งที่เราเห็นนะฮะอันนี้คืออยากจะพูดถึงว่าไอ้ความเจ็บปวดในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นนะครับเราจะช่วยพี่น้องมุสลิมผู้ไร้ชาติอย่างไรนะครับจะยื่นมือมอบความหวังนะครับอย่างที่พวกอันซอร์เคยดูแลมุฮาจิรูนในสมัยสลามุฮัมมัดอย่างไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเรามองดูภาพที่ปรากฏในปัจจุบันที่เกิดกับโลกมุสลิมก็คือว่าโลกจะไม่ลืมความน่ากลัวของภาพที่ทำให้หัวใจสลายเมื่ออลันคูดีเด็กน้อยอายุ3ขวบชาวซีเรียจมน้ำหลังจากเขาและครอบครัวพยายามข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในฐานะผู้ลี้ภัยในยุโรปนะครับก็คือนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับนอกจากความเจ็บปวดที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็เมื่อกล่าวถึงวิกฤตมนุษยธรรมเราก็คงไม่ควรลืมปัญหาของผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ในหลายประเทศเมื่อแผ่นดินของพวกเขาถูกยึดครองจากเซนมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนะฮะอันนี้คือปัญหาที่ว่า เร่งด่วนและเป็นปัญหาที่ OIC จะต้องแก้ไขนะฮะ อีกอย่างนึงนะฮะที่อยากจะพูดก็คือว่าคนจำนวนนับร้อยหรือเป็นไปได้ว่าจำนวนนับพันนะฮะต้องหลบหนีความไม่สงบในซินเจียงตะวันตกซึ่งเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่าที่ผ่านมามีคนจำนวนนับร้อยถูกสังหารจำนวนมากของคนเหล่านั้นได้เดินทางเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความหวังว่าจะได้เดินทางต่อไปตุรกีแต่ว่าเวลาเข้ามาประเทศไทยนะฮะประเทศไทยก็ผลักดันเขาออกไปอีกไปเจอแน่นอนว่าโศกนาฏกรรมที่เขาต้องพบจากจีนเป็นต้นนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดซึ่งเป็นปัญหาปัจจุบันนี่ก็คือว่าเวลาเรากล่าวถึงวิกฤตผู้ลี้ภัยเนี่ยนะครับเราต้องไม่ลืมชาวมุสลิมโรฮิงญาอย่างที่บอกไว้แล้วฮะว่าพวกเขากลายเป็นปิงปองทะเลที่หลายประเทศพยายามขับไล่พวกเขาออกมาเมื่อพวกเขาขอสถานะผู้ลี้ภัยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ เห็นอยู่ชัดเจนนะครับดังนั้นกรณีของโรฮิงญานี่ก็เป็นโศกนาฏกรรมของมนุษย์ชาตินะฮะแห่งยุคสมัยเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์แล้วการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างโหดเหี้ยมนะฮะได้ผลักดันชาวโรฮิงญาสู่ท้องทะเลจากบ้านที่พวกเขามีสิทธิ์อย่างถูกต้องมารอนแรมอยู่นอกประเทศเป็นวิกฤตมนุษยธรรมที่ขมขื่นและน่าสะเทือนใจคือที่พูดเรื่องแบบนี้ก็เพื่อจะพูดว่ามันเป็นความต่อเนื่องกันว่าโลกมุสลิมยังไม่สามารถจัดการกับวิกฤตเหล่านี้ได้นะฮะแล้วเราจะมีความหวังในอนาคตอย่างไรก็จะพูดต่อไปหลังจากนี้ครับครับก็เป็นความจริงที่น่าสลดนะเนื่องจากว่าบรรดาอาจารย์อาจารย์ที่บอกว่าเป็นผู้ลี้ภัยล้วนแต่เป็นมุสลิมทั้งนั้นฮะแม้ทั้งซีเรียปาเลสไตน์โรฮิงญาโซมาเลียหรือบางส่วนของอิรักที่ยังกระจายไปทั่วโลกนะครับและมันก็น่าเหมือนกับถมน้ำลายแล้วตัวเองนะอาจารย์ที่บรรดาความช่วยเหลือทั้งหลายเนี่ยที่เรามักจะได้ยินก็ไม่ได้มาจากชาติมุสลิมเพราะว่าชาติมุสลิมเนี่ยบางส่วนครับต้องยอมรับเช่นตุรกีเช่นเลบานอนจอร์แดนเนี่ยรับช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
ได้ก็จริงแต่ไม่ได้เพียงพอนะครับทั้งที่ชาติมุสลิมยังมีเยอะนะครับสำหรับในช่วงสุดท้ายนะครับเราจะพูดถึงอนาคตแต่เป็นอนาคตสั้นๆเนื่องจากว่ามันกำลังจะไปถึงนะฮะมันกำลังจะไปถึงผมจะขอให้ทุกท่านนะครับลองสรุปย่อนะครับว่าหากมุสลิมต้องการที่จะเข้าสู่ยุคทองนะครับซึ่งแน่นอนฮะในกุรอานได้ระบุไว้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบรรดาผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์เนี่ยครับจะประสบถึงชัยชนะซึ่งก็คือยุคทองนั่นเองเราจำเป็นที่จะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรขอให้ทุกท่านลองสรุปว่าคุณลักษณะสำคัญนั้นที่สุดเนี่ยที่เราควรจะมีซึ่งเริ่มต้นได้ในวันนี้ที่กำลังจะไปในอนาคตข้างหน้าขอเชิญอาจารย์สารวุฒิครับเราควรมีคุณลักษณะอย่างไรฮะขอบคุณครับโอเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมนะฮะเป็นคำถามที่ทุกคนคงจะสรุปนะฮะแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็สรุปไปบ้างแล้วนะฮะก็คือว่าเรามีความรุ่งเรืองในอดีตนะฮะแล้วก็เรามีวิชาการองค์ความรู้ที่ส่งทอดไปให้กับยุโรปเพราะฉะนั้นยุโรปตะวันตกองค์ความรู้ต่างๆที่เขาผลิตมาจนนำไปสู่ความเป็นผู้นำของเขาเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจากโลกสามด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องนำกลับมานะแต่วิธีการที่จะนำกลับมาของเราเนี่ยก็คือ learning cultureต้องเอาบรรยากาศของการเรียนรู้กลับมาให้ได้ต้องมีการตั้งคำถามต้องมีการคิดวิเคราะห์ต้องมีการ research research แปลว่าอะไรฮะ research ศึกษาแล้วศึกษาอีกค้นคว้าแล้วค้นคว้าอีกนะบรรยากาศทางวิชาการที่เรียกว่า learning culture ในยุโรปเนี่ยเราต้องเอากลับมาเพื่อที่จะสร้างความรุ่งเรืองให้กลายเป็นยุคสมัยยุคทองของโลกอิสลามอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันที่เรากำลังพบอยู่กำลังเจ็บปวดอยู่เนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าเราเห็นแล้วครับว่าวิธีการปฏิวัติการใช้ความรุนแรงการใช้ต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างปัจจุบันทันด่วนเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลแล้วมันส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันเราต้องการการรีฟอร์มรเราต้องการการปฏิรูปเหมือนโรงเรียนอาจารย์อนาซีบนเขาใหญ่เที่ยงเนี่ยนะนี่คือการปฏิรูปอย่างหนึ่งนะครับและที่สำคัญในอนาคตเนี่ยก็คือว่าไม่รู้จะสรุปยังไงดีแต่ว่าเอาสั้นๆง่ายๆเลยเนี่ยนะฮะก็คือว่าไปดูหนังสือที่แกรแฮมฟูลเลอร์เขียน A World Without Islam ใช่โลกที่ปราศจากอิสลามน่าสนใจฮะตอนแรกผมอ่านหัวข้อหนังสือเนี่ยผมคิดว่าโอ้ฝรั่งแกแฮมฟูลเลอร์แกเป็นอดีตผู้อำนวยการหน่วยข่าวกองของสหรัฐอเมริกาเวลาผมอ่านหัวข้อ A World Without Islam ก็คงจะเป็นหนังสือทั่วไปเขียนว่าอิสลามสร้างความรุนแรงนำไปสู่การก่อการร้ายอย่างไรหลังเหตุการณ์9/11วันอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่ากลับเป็นตรงกันข้ามไปพิจารณาอ่านอีกทีเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะฮะนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาเนี่ยการที่โลกอิสลามตกอยู่ในสภาวะการถูกกดขี่สถานะของประชาคมมุสลิมในที่ต่างๆที่ถูกกระทำอย่างรุนแรงเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าไม่มีอิสลามแล้วเนี่ยแผ่นดินตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นแผ่นดินที่ลุกเป็นไฟแผ่นดินในโลกเนี่ยจะเป็นลุกเป็นไฟนั่นหมายความว่าเขากำลังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่วันนี้โลกยังสงบสุขอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็เนื่องมาจากว่าในโลกเนี่ยมีอิสลามอยู่ถ้าไม่มีอิสลามแล้วเนี่ยโลกคงจะลุกเป็นไฟในสถานการณ์ที่โลกมุสลิมกลายเป็นอย่างนี้เนี่ยถูกกดขี่ข่มเหงถูกแทรกแซงถูกกระทำมาตลอดเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วประชาคมมุสลิม 1,800 ล้าน 2,000 ล้านต้องลุกคือแล้วต่อสู้ใช้ความรุนแรงแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ดีก็คือว่าเมื่อมันมีอิสลามอยู่เนี่ยอิสลามคือตัวกำกับไม่ให้มุสลิมเนี่ยไปใช้ความรุนแรงครับเขากำลังจะบอกว่าอิสลามคือศาสนาที่เป็นศาสนาแห่งสันติภาพจริงๆแล้วนั่นคือวิสัยทัศน์แห่งอนาคตการที่อิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติภาพจริงๆเนี่ย
มันจะนำไปสู่ความสงบสุขเมื่อนำไปสู่ความสงบสุขเนี่ยมันคือการเริ่มต้นของการสร้างอารยธรรมครับนะแล้วตรงนี้เนี่ยผมคิดว่านี่คือความหวังของพวกเรานะครับก็สรุปสั้นๆง่ายๆอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงคุยกันอาจารย์บรรจงฮะหัวข้อนี้ต้องมีภาค2นะครับคุยกันไม่จบนะฮะก็ learning culture นะครับแล้วก็ปฏิวัติในเรื่องของการเรียนรู้ของอิสลามใหม่นะครับก็เป็นการที่จะมองว่าในเรื่องของการปฏิรูปแม้ว่าใช้เวลาแต่ว่ามันมั่นคงกว่านะครับแล้วก็อาจารย์สารวุฒิบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาจากหนังสือนะครับว่าอิสลามถ้าโลกขาดอิสลามเป็นยังไงผมมองว่าผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมมองว่าอิสลามเป็นตัวสร้างสมดุลให้กับโลกคือบาลานซิ่งให้กับโลกคือไม่ไปสุดโต่งเกินไปนะครับก็เป็นบทเรียนนะครับอาจารย์อนันต์ครับขอสั้นๆนะครับเนื่องจากจริงเวลาของเราได้หมดแล้วแต่ว่าคุณลักษณะสำคัญที่เราควรมีคืออะไรฮะในการที่จะไปเผชิญอนาคตก่อนจะไปสู่คุณลักษณะก็ตรงนี้ว่าหลังจากฝรั่งยึดครองโลกมุสลิมแล้วและให้เอกราชเนี่ยโลกมุสลิมทั้งหมดเกิดสภาวะอะไรที่จะนำไปสู่การแก้ไขได้ตัวอย่างอียิปต์หนึ่งก็คือคนในอียิปต์แบ่งเป็น3กลุ่ม2กลุ่ม ก็คือ1มีการศึกษากับการศึกษาน้อยการศึกษาด้อยการศึกษาแต่ทั้งหมดเนี่ยก็แบ่งเป็น3กลุ่ม1ก็คือกลุ่มชาตินิยมอียิปต์2ชาตินิยมอาหรับแผนอาหรับ3อิสลามิสต์หัวอิสลามเป็นกลุ่ม3อย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นในทั่วโลกไปหมดในอินโดนีเซียในปากีสถานในอะไรต่างๆพบและ ในกลุ่มคนก็จะมีอีกว่าเป็นเซกูล่าเห็นไหมก็คือเป็นมุสลิมเป็นละหมาดวันศุกร์หรือว่าใช้ชื่อมุสลิมเวลาที่บ้านนิกะอะไรก็เชิญโต๊ะครูอะไรมาก็เป็นมุสลิมมาแหละแต่ว่าถ้าจะให้ระบอบอิสลามนี่ก็นี่คือเป็นเซกูล่านะครับขณะอันที่สองก็คือปัญหาของเรานะที่เราจะแก้ให้ได้หนึ่งก็คือปัญหาต้องเข้าใจสภาพของคนมุสลิมก่อนมันมี3แบบสองก็คือการศึกษาของเราเนี่ยสังคมมุสลิมพอสติปัญญาถูกทำลายแต่สมัยมงโกลแล้วก็ไม่ได้ฟื้นฟูขึ้นมาอีกและมาบอบช้ำเอาเมื่อฝรั่งล่าเมืองขึ้นเพราะฉะนั้นทำให้เราก็ไปฝรั่งก็มาเปิดโรงเรียนอย่างตัวอย่างอินเดียเนี่ยฝรั่งมาเปิดโรงเรียนแต่มุสลิมก็ปฏิเสธเพราะว่าใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็นั่งเรียนตอนนั้นแยกใส่กางเกงขาสั้นอะไรต่างๆแล้วก็เรียนว่าโลกเกิดมาเองตามธรรมชาติแล้วมุสลิมก็ไม่ส่งลูกไปเรียน90ปีแรกที่ฝรั่งที่อังกฤษปกครองมุสลิมก็ไม่สามารถที่จะมี ป้อนคนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ก็จนลงนะฮินดูซึ่งตกต่ำมาก่อนก็พังงาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นอังกฤษปกครอง200ปีกว่ามุสลิมจะตั้งมหาลัยอาลีกาได้เนี่ยก็ต้อง100ปีไปแล้ว100กว่าปีไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้ล้าหลังจากฮินดูเนี่ย100กว่าปีนะเพราะฉะนั้นการที่ปัญหาการศึกษาเนี่ยพอฝรั่งปกครองเราทั่วโลกเราก็เป็น poverty ก็คือยากจนประเทศมุสลิมทั้งหมดหรือว่าประเทศที่ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมเนี่ยยากจนทั้งหมดอินโดนีเซียจนเห็นมั้ยปากีสถานอินเดียเคยรวยกว่าฝรั่งเศสสมัยพระเจ้าหลุยส์10เท่ากลายเป็นจนที่สุดนี้เป็นต้นไร้การศึกษาด้อยการศึกษาความยากจนทั้งหมดเนี่ยส่งผลต่อปัญญาใช่แน่นอนฮะแล้วตอนนี้คืออะไรคือในสังคมไทยเราเนี่ยวัยรุ่นซึ่งเป็นพละกำลังของอุมมัตเป็นอนาคตของอุมมัตปรากฏว่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลว่าเนี่ยเรามีปัญญาชนเนี่ยนะมากมายในประเทศไทยเนี่ยแต่คนตั้งแต่อายุ17ไปจนถึง30เนี่ยก็จะไม่ฟังเลื่อนเพราะว่าอะไรอากีดัตไม่รู้ชัดเจนหรือเปล่าอันนั้นไม่ยอมฟังตกลงอุตส่าห์ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วก็ให้ข้อคิดแก่สังคมเนี่ยแต่เขาไม่ฟังครับครับไปดู YouTube 270แต่อีกคนนึงอ่ะเห็นไหม 4,800 หรือ 20,000 นี่เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะนั่นได้ยังไงขณะเดียวกันสังคมมุสลิมเนี่ยที่เราพูดว่าโอ้โหมุสลิมในประเทศไทยเรานี่เก่งๆนั่นเลยเป็น CEO ที่นู่นเป็นปลัดที่นี่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่นั่นเอามารวมกันทำมหาวิทยาลัยและบริษัทเลยเจ๋งครับทำมาถ้ายืนอยู่แยกๆกันดีแล้วแหละอยู่พระจอมเกล้าอยู่อะไรไปแยกๆแต่พอมารวมกันเนี่ยอยู่การบินไทยอยู่อะไรไปแต่พอมารวมกันเจ๋งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสังคมมุสลิมกลับไปยังที่อาจารย์ผมชอบที่ดร.สราวุธก็คือเราต้องเริ่มที่ขบวนการเรียนรู้ในระดับแมส
ระดับมวลชนซึ่งตรงนี้คือปัญหาของการทำโรงเรียนและการศึกษาเราต้องไปแก้ตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นอย่างบางองค์กรเนี่ยจึงไม่มุ่งไปที่การปฏิวัติไงแต่มุ่งไปที่ว่าถอยคนจากบริษัทจากอะไรต่างๆไปสู่การเรียนรู้การแปลงฟันด้วยไม้กิ่งไม้แบบท่านนบีใส่รองเท้าข้างขวาแบบท่านนบีนอนท่านนบีให้เป็นแมสแต่มันก็ยังขาดอะไรบางอย่างตอนนี้ก็ตกอยู่ภายใต้ความแตกแยกของเซกเตเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจึงฝากอุมมัตไว้ว่าเราต้องร่วมมือกันแต่จะร่วมมือยังไงในเมื่อเรามองอีกคนหนึ่งว่าอะกีดัตไม่ชัดเจนหรือว่าถูกต้องไม่ได้ทำงานร่วมกันไม่ได้นี่คืออุปสรรคที่ เรียกว่าโอเรียนตาลิสต์หรือนักบุรพคดีได้วางเอาไว้ครับครับอาจารย์พยายามที่จะชี้ว่าคอนเซปต์ของความเป็นอุมมะห์ในสมัยก่อนเราขาดไปในเรื่องของการที่จะรวบรวมความเป็นยูนิตี้ความสามัคคีอาจารย์จรัญครับคุณลักษณะสำคัญที่เราจะต้องสร้างในอนาคตไปเร็วๆเลยนะครับผมขอพูดแบบนี้นะครับว่าหากมองไปในอีกทางหนึ่งเนี่ยอยากจะบอกว่าชาวมุสลิมในโลกที่เป็นสมาชิก OIC เนี่ยนะครับมีอยู่จำนวน180-90ของประเทศในเอเชียและแอฟริการาว30ประเทศนับตั้งแต่ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกข้ามไปยังทวีปแอฟริกาเหนือนะครับภาคกลางกับเอเชียใต้นี่คือพลังของพวกเราและอยากจะพูดอีกนิดนึงนะครับก็คือประเทศมุสลิมที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและธุรกิจนะฮะเช่นซาอุดิอาระเบียแอลจีเรียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งออกน้ำมันและก๊าซมุสลิมผู้ส่งออกสำคัญได้แก่มาเลเซียอินโดนีเซียยางธรรมชาติดีบุกวัตถุดิบอื่นๆนะฮะประเทศที่มีความสำคัญต่อมหาอำนาจในแง่ผลประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์เช่นอียิปต์ตุรกีปากีสถานอิรักโมร็อกโกตุนิเซียจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะครับอาจกล่าวได้ว่าประเทศสมาชิก OIC ประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในแง่ภูมิศาสตร์ประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษที่1970และต้นศตวรรษ1980เป็นต้นไปทั้งนี้ก็เพราะบทบาทประเทศเหล่านี้มีมากขึ้นทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจนะฮะก็คือสิ่งที่อยากจะพูดเนี่ยอยากจะบอกว่าประเทศมุสลิมเนี่ยนะครับได้กลายเป็นผู้ควบคุมพลังงานในโลกทุนนิยมเป็นส่วนใหญ่และมีบทบาทเป็นผู้ส่งวัตถุดิบชนิดอื่นอีกด้วยการที่ประเทศดังกล่าวร่ำรวยขึ้นจากการขายน้ำมันเนี่ยก็ทำให้ชนชั้นผู้ปกครองมีอิทธิพลใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของโลกทุนนิยมแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ว่าอาจจะเป็นปัญหาก็คือว่าบรรดาประเทศมุสลิมเนี่ยครับมีโครงสร้างทางการเมืองแนวโน้มและระดับของการพัฒนาด้านสังคมเศรษฐกิจต่างกันเป็นอย่างมากมีประเทศที่ร่ำรวยมหาศาลจากทรัพยากรน้ำมันและมีประเทศที่ยากจนข้นแค้นนะฮะโครงสร้างด้านการเมืองของประเทศเหล่านี้ก็มีตั้งแต่ประชาธิปไตยแบบปฏิวัติไปจนถึงศาสนารัฐหรือเทวรัฐมีความหลากหลายไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งเกิดจากการไม่มีองค์กรร่วมกันนะครับอิสลามในระยะหลังเนี่ยครับไม่มีศูนย์กลางศาสนาอันเดียวกันเหมือนเมื่อครั้งอิสลามอุบัติขึ้นมาในศตวรรษที่7นะฮะในท้ายที่สุดนะฮะอย่างไรก็ตามความหวังของผมก็คือว่าในทางวัฒนธรรมนะฮะถึงอย่างไรก็ตามอิสลามก็สามารถยึดเหนี่ยวผู้ศรัทธาเอาไว้ได้ดังนั้นประเทศอิสลามจึงมีข้อได้เปรียบนะครับในแง่ของความเป็นอุมมะห์อยู่ถ้ากลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ที่เห็นก็คือว่าเวลาเราดูโลกมุสลิมปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาวิถีชีวิตเนี่ยเราเข้ากันได้เป็นอย่างดีแต่เมื่อพูดถึงความขัดแย้งโดยเฉพาะความขัดแย้งเรื่องดินแดนเนี่ยคำว่าเอกภาพกลายเป็นความไร้เอกภาพโดยทันทีก็ขอฝากไว้นะฮะว่าความหวังที่จะกลับมาเป็นอุมมะห์เดียวกันผนึกกำลังกันอีกครั้งเหมือนในอดีตเนี่ยถ้ากลับมาได้ก็เป็นความหวังของพวกเราทุกคนครับครับก็สรุปความสั้นๆจากดร.จรัญก็คือว่าเรายังขาดความ อิสลามนี่เป็นพื้นฐานในเรื่องของการหลอมรวมแต่เรายังมีความขัดแย้งโดยเฉพาะพื้นฐานของทางการเมืองดินแดนแล้วก็ภายหลังจากโลกสมัยใหม่ที่มีการขีดเส้นทั้งเรื่องของเขตแดนความคิดหรืออุดมการณ์นะฮะก็ถือเป็นกระดุมที่ยังติดผิดเม็ดอยู่แต่ว่าเรายังได้เปรียบในเรื่องของความเป็น
ค่านิยมของความเป็นอุมมะห์ค่านิยมของการเป็นมุสลิมร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับจริงๆนะเราเสวนาไปอาจารย์เชื่อไหมว่าผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงเร็วมากเลยครับตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องหัวข้อแบบนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่เพียงจบแค่2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงที่เราเสวนากันสามารถพูดคุยได้ตลอดเพราะว่าการทบทวนอดีตก็คือการสร้างอนาคตและการรู้ตัวถึงการเป็นปัจจุบันเนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยเชื่อมโยงทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตได้นะครับวันนี้นะครับผมตัวนิสกันดาดาต้มเรียนในฐานะผู้ดำเนินรายการนะครับก็ขอจบการเสวนาเพียงเท่านี้หากมีสิ่งใดที่ผิดพลาดไปนะครับก็กราบขออภัยนะฮะในทุกๆคนนะครับทั้งทางผู้ฟังโดยเฉพาะในเรื่องเวลาก็มีอยู่2แนวคิดอาจารย์สราวุธครับคนที่บอกว่าเอ้ยเราใช้เวลาเลทใช่ไหมก็อาจจะมองเป็นลบแต่คนที่มองบวกคือได้ของแถมนะฮะซึ่งจากทั้ง3วิทยากรซึ่งนัดกันมาได้ยากนะครับก็มาได้มองในเรื่องของมุมมองครับอาจารย์สราวุธโอเคฮะก็ถือว่าเป็นโฆษณาแล้วกันว่ารอบหน้านะครับอาจารย์บรรจงครับหัวข้อนี้น่าจะกลับมาพูดกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในงานนี้แล้วก็ทางบ้านนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าหัวข้อนี้จะได้รับการพูดคุยเสวนากันอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ